ราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่าคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้สมมติว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆ ว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็มาทบทวนถึงหลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านได้อบรมสั่งสอนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องทางเดินของใจซึ่งเป็นทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยว่ามีทั้งหมด7ฐานที่ตั้งฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สองที่เผลาตาตรงที่หัวตาที่น้ำตาไหลนะท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือ
ทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองนี่แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่หกเป็นที่สิงสถิตของดวงธรรมที่ตายเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ธรรมดวงนี้นะสำคัญมากถ้าผ่องใสไม่สมองชีวิตของเราก็รุ่งเรืองถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็ร่วงโรยถ้าธรรมดวงนี้ดับชีวิตก็ดับไปด้วยธรรมตรงนี้อยู่ตรงฐานที่หกนะจ๊ะคราวนี้ให้สมมุติว่าเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าฐานที่เจ็ดเป็นฐานสุดท้ายที่สำคัญมากเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นเกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้แหละและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานโดยผ่านเส้นทางสายกลางภายในซึ่งเป็นทางของพระอริยเจ้าเรียกว่าอริยมรรคเป็นทางความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายเรียกว่าวิสุทธิมรรคเป็นทางหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงเรียกว่าวิมุตติมรรคทางนี้เป็นทางเอกสายเดียวที่จะไปสู่อายตนะนิพพานได้โดยเริ่มต้นที่ฐานที่เจ็ดซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราได้ค้นพบแล้วก็สรุปเป็นคำสอนสั้นๆว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำมาหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยกำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรโลกที่จรณัยแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรโลกที่จรณัยแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกถึงดวงใสๆพอให้รู้ว่าตรงนี้คือฐานที่เจ็ดนึกเบาๆง่ายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยอย่างนั้นแหละกำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จรณัยแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราให้เอาใจมาตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสตรึกก็คือนึกอย่างเบาๆนั่นเองสบายๆค
คล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยสิ่งที่คุ้นเคยเห็นจนเจนตานั่นแหละให้ตรึกเอาไว้ตรึกนึกถึงดวงใสแล้วก็เอาใจยึดอยู่ในกลางดวงใสๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจด้วยสัมมาอรหังอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะภาวนากี่ครั้งก็ได้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้แต่ทุกครั้งที่ภาวนาจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสแล้วก็ใจหยุดไปที่จุดตรงกลางของดวงใสๆถ้าหากว่าเราไม่เผลอจากบริกรรมทั้งสองไม่เผลอจากบริกรรมทั้งสองคือภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆพร้อมกับตรึกนึกถึงดวงใสไม่ช้าใจก็จะหยุดนิ่งใจที่แวบไปแวบมามันก็จะปล่อยอารมณ์ภายนอกที่เคยนึกคิดถึงเรื่องคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเป็นต้นก็จะทิ้งอารมณ์เหล่านั้นมาหยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่กลางดวงใสใสมันจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งนะมันจะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปแต่ว่าใจนะไม่ได้ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นหรือบางทีมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะรักษาใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางดวงใสๆอย่างนี้อย่างเดียวไปเรื่อยๆถ้าเมื่อไรเกิดอาการหรือความรู้สึกดังกล่าวเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ให้รักษาใจที่หยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างนั้นเรื่อยไปอย่างสบายๆให้มีสติมีความสบายให้สม่ำเสมอที่กลางดวงใสๆไม่ช้าใจก็จะถูกส่วนไปเองเวลาถูกส่วนจะตกศูนย์จากฐานที่7ไปฐานที่6จากฐานที่7จะตกไปที่ฐานที่6ตกลงไปคล้ายๆอาการตกหลุมอากาศตอนที่เราขึ้นเครื่องหรือคล้ายๆกับเวลาเราโดดน้ำนะอยู่ในที่สูงเราก็โดดลงไปในน้ำนะมันจะวุบวูบลงไปไปที่ฐานที่6จะไปยกเอาดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่นะลอยขึ้นมาที่ฐานที่7จะลอยขึ้นมาที่ฐานที่7ฐานที่6ซึ่งห่างจากฐานที่7แค่2นิ้วมือนะภาพที่เกิดขึ้นก็คือจะเห็นเป็นดวงใสๆลอยขึ้นมาที่ฐานที่7ตอนนี้แหละเราจะเห็นฐานที่7ได้ชัดเจนว่าอยู่ในตำแหน่งที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือตรงกลางท้องจริงๆจะเห็นชัดเพราะว่าใจหยุดได้สนิทแล้วทำได้ดังทำที่ทำเป็นการมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตแต่กับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาแล้วมาอยู่ที่ฐานที่7แล้วทำดวงนี้นะพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านเรียกว่าดวงธรรมา
ุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมเบื้องต้นบางครั้งท่านก็เรียกว่าปฐมมรรคแปลว่าเมื่อธรรมดวงนี้เกิดขึ้นหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานได้บังเกิดขึ้นแล้วต่อจากนี้ไปการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานในเส้นทางสายกลางก็จะบังเกิดขึ้นนี่แหละท่านถึงได้เรียกว่าปฐมมรรคถ้าทำตรงนี้ไม่บังเกิดขึ้นไปสู่อายตนะนิพพานไม่ได้ต้องทำตรงนี้ปรากฏก่อนเหมือนประตูไปสู่นิพพานนั่นแหละแต่ว่าเป็นดวงใสๆใจทึ่งนิ่งแน่นอยู่แล้วนะเป็นอัปปนาสมาธิก็นิ่งแน่นหนักยิ่งขึ้นในกลางดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานและจะถูกส่วนไปเองนะพอถูกส่วนก็ขยายถ้าถูกส่วนแล้วจะขยายถ้าไม่ถูกส่วนไม่ขยายขยายออกไปเลยกว้างโตใหญ่หนักขึ้นตกคอไปเลยแล้วก็มีธรรมดวงใหม่ผุดเกิดขึ้นมาแทนที่เป็นดวงที่ใสกว่าเดิมชัดกว่าเดิมสว่างกว่าเดิมถ้าเรียกว่าดวงศีลท่านก็จะมีดวงอย่างเนี้ยในทํานองนี้เป็นชั้นๆกันไปรวมแล้วตั้งแต่ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนับเป็นหนึ่งเรื่อยไปเป็นหกดวงคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงที่หนึ่งและในกลางนั้นก็จะเข้าถึงดวงศีลเป็นดวงที่สองในกลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงสมาธิดวงที่สามในกลางดวงสมาธิจะเข้าถึงดวงปัญญาเป็นดวงที่สี่ในกลางดวงปัญญาจะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงที่ห้าในกลางดวงวิมุตติจะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะเป็นดวงที่หกหกดวงนี้เป็นชุดหนึ่งจะขั้นอยู่ระหว่างกายต่อกายแต่ละดวงนั้นแม้มีลักษณะคล้ายๆกันคือกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์สว่างคล้ายๆกันแต่ว่าแตกต่างกันที่สว่างกว่าคือดวงธรรมที่ละเอียดจะสว่างกว่าดวงธรรมที่หยาบกว่าแต่ละดวงนั้นมีรสชาติแตกต่างกันไปคุณสมบัติก็แตกต่างกันไปธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอย่างหนึ่งศีลอย่างหนึ่งสมาธิอย่างหนึ่งปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะคนละอย่างกันอย่างนั้นแตกต่างกันออกไปแต่ดูคล้ายๆกันนะมันแตกต่างกันไปพอสุดกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะเข้าถึงกายในกายถึงกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนตัวเราท่านหญิงเหมือนท่านหญิงท่านชายเหมือนท่านชายนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในกลางกายของเราหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเราหันหน้าไปทางไหนกายมนุษย์ก็หันหน้าไปทางนั้นอยู่ในวัยที่เจริญกว่าและใจของกายมนุษย์ละเอียดก็จะหยุดเข้าไปเรื่อยๆก็จะเห็นกายในกายสลับกับดวงธรรมหนึ่งชุดซึ่งมีกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปภพหยาบกายรูปภพละเอียดกายอรูปภพหยาบกายอรูปภพละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบกายธรรมโคตรภูละเอียดกายธรรมประโสดาบัญญัติกายธรรมประโสดาบัญญัติเป็นก
กายองค์พระใสบริสุทธิ์ตั้งแต่กายทำโคตภูไปนะกายทำโคตภูนั้นหน้าตักย่อนกว่า5วานิดหน่อยเป็นกายที่สวยงามแล้วประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการตั้งแต่กายอรูปพรหมถึงกายมนุษย์หยาบยังไม่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่กายธรรมนี้มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเกินใสใสยิ่งกว่าเพชรใสเกินใสหนักยิ่งขึ้นหน้าตักหย่อนกว่า5วานิดหน่อยกายธรรมโสดาบันหยาบละเอียดหน้าตัก5วาสูง5วาแล้วก็จะเข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหรือพระสกทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาแล้วก็จะเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาแล้วก็จะเข้าถึงกายธรรมพระอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ทีเดียวกายธรรมอรหันต์นั่นแหละคือเป้าหมายของชีวิตก็เป็นกายที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายกิเลสอาสวะทั้งหลายนั้นบังคับบัญชาได้มาถึงกายธรรมพระอนาคามีตั้งแต่พระอนาคามีลงมาถึงกายมนุษย์หยาบนี่แหละกิเลสก็บังคับกันอยู่ในช่วงนี้นะกายธรรมอรหัตเป็นกายที่หลุดพ้นแล้วหลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะทั้งหลายใสบริสุทธิ์ทีเดียวเพราะฉะนั้นกิเลสอาสวะจะเหนี่ยวรั้งให้อยู่ในภพสามนั่นนะจึงเหนี่ยวรั้งไม่ได้เพราะว่าพ้นแล้วพ้นจากกฎของไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแล้วก็พ้นจากกฎแห่งกรรมพ้นทั้งสองกฎเลยกายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ใสเกินใสงามไม่มีทิฏฐิให้จำให้ดีนะลูกนะกายธรรมอรหัตนี่แหละเป็นจุดหมายปลายทางของเราตั้งแต่กายธรรมโคตภูเป็นพระรัตนตรัยตั้งแต่โคตภูเรื่อยมาเลยถึงกายธรรมอรหัตเป็นพระรัตนตรัยเป็นพุทธรัตนะดวงธรรมที่ตายเป็นกายกายธรรมเรียกว่าธรรมรัตนะเป็นครั้งแห่งความรู้อันบริสุทธิ์และกายธรรมละเอียดนั่นเป็นสังขรัตนะสามอย่างนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายทีเดียวหลวงปู่ของเราท่านได้ค้นพบกายในกายต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดกายในกายต่างๆเหล่านี้นะธรรมต่างๆที่เป็นจุดๆขั้นระหว่างกายนั่นแหละท่านพบที่วัดโบสถ์บางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเมื่อ80กว่าปีที่แล้วราวๆ85ปีราวๆนี้ในพรรษาที่11ในพรรษาที่11ขึ้น15ค่ำเดือน10ซึ่งปีนี้มาตรงกับวันนี้นะวันเสาร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2545ท่านมาพบทางมรรคผลนิพพานนี้นะที่วัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีบวชมาได้แล้ว10พรรษาอย่างพรรษา11ในระหว่างนั้นก็ศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะแสวงหาหนทางพ้นทุกข์สมัยนั้นเขานิยมกันอย่างไรก็ศึกษาดู
ระบบระเบียบแบบแผนที่หลวงปู่หลวงตาท่านรักษาพระพุทธศาสนาสืบทอดกันมายาวนานทีเดียวจนมาถึงท่านว่ารักษาพุทธศาสนากันมาอย่างไรวิชาอะไรเนี่ยที่ควรจะศึกษาท่านก็ศึกษามาหมดในเส้นทางของบรรพชิตทุดงท่านก็เดินทุดงศึกษาทุดงกับวัดเมื่อมีโอกาสยามไหนยามว่างก็เข้าป่าเข้าเขาแสวงหาโมกขธรรมปลีกตัวให้กายวิเวกเพื่อจิตจะได้วิเวกจิตตัววิเวกอุปธิจะได้วิเวกกิเลสจะได้สงบลำงับกันไปแสวงหาหนทางพ้นทุกข์เรื่อยมาเลยตั้งแต่บวชวันหนึ่งรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งก็ปฏิบัติธรรมะเจริญกรรมฐานเจริญภาวนานี่เนี่ยไม่ได้ขาดเลยแม้แต่วันเดียวตัวดงเข้าป่าเข้าเขาก็ไปแสวงหามาแล้วหลวงพ่อก็เคยได้พบปะกับหลวงปู่หลายรูปที่ได้เคยได้ร่วมเดินทางทุดงกับหลวงปู่ของเราเพื่อจะได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติปฏิปทาอะไรต่างๆของท่านถึงแต่ละองค์อายุก็90กว่าล่าสุดนี่ก็อายุ107ปีที่ได้เคยร่วมเดินทุดงกับหลวงปู่ของเรานั่นแหละแต่หลวงปู่ของเราเนี่ยอายุท่านแก่พรรษากว่าก็เป็นเครื่องยืนยันว่าท่านได้ผ่านขบวนการศึกษาแสวงหาหนทางมรรคผลนิพพานมาตั้งแต่บวชวันแรกวันลงขึ้นก็แสวงหาเรื่อยมาปฏิบัติทั้งภาคทฤษฎีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทกับศึกษากันมาหมดแต่ว่าเป็นที่น่าประหลาดใจว่าระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้คำตอบอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งจนหายสงสัยถึงเรื่องทางมรรคผลนิพพานท่านจึงได้วางความรู้เหล่านั้นทั้งหมดความรู้ทั้งหลายเอาไว้บนหิ้งบูชาแต่ว่ามาศึกษาความจริงของชีวิตด้วยตัวของท่านเองเนี่ยท่านก็วางเอาไว้ทั้งหมดเลยที่เคยศึกษาที่เคยประพฤติปฏิบัติกันมาจากครูบาอาจารย์ต่างๆจากตำรับตำราคัมภีร์ต่างๆแล้วก็ในวันขึ้นสิบป่าคำเดือนสิบณโบสถ์วัดโบสถ์บางคูเวียงซึ่งเป็นที่สงัดเพราะว่าอยู่ในสวนมีสวนล้อมรอบเงียบสงัดก็ได้ตัดสินใจที่จะปล่อยชีวิตปล่อยชีวิตเพื่อแสวงหาทางมรรคผลนิพพานพอถ้าไปพบทางแล้วเราก็จะไม่ลุกจากที่จะไม่เลิกละในการทำความเพียรแม้เนื้อเลือดกระดูกเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังก็ช่างมันตายก็ไม่ว่าขอให้ได้พบทางที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะความรู้ต่างๆที่เรียนมานั้นวางไว้หมดในใจจึงเกลี้ยงเกลาไม่มีความรู้ใดๆที่เคยศึกษามันเลยค้างๆอยู่ในใจเป็นใจของนักศึกษาหนุ่มอายุ33ปีนักบวชพรรษาที่11ที่มีใจอย่างแน่วแน่ที่จะแสวงหาหนทางแห่งความพ้นทุกข์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้บรรลุท่านก็วางจิตของท่านอย่างแน่วแน่วางใจหยุดนิ่งตั้งแต่ยามเย็นยามเย็นที่
ได้ตั้งสัตยาธิฐานเอาไว้ก็จะไม่ลุกจากที่ถ้าไม่ได้พ้นทุกข์นายครั้งก็หยุดนิ่งกันเรื่อยมาเลยใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งภายในตัวของท่านนั่นแหละและในที่สุดท่านก็พบช่องทางภายในและจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานได้พบเห็นช่องทางภายในแล้วก็ได้เข้าถึงปฐมมรรคในคืนนั้นได้เข้าถึงปฐมมรรคได้เข้าถึงทางสายกลางภายในได้เข้าถึงกายในกายจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมพอถึงกายธรรมเท่านั้นแหละท่านก็ตรวจตราทีเดียวโดยธรรมกายที่เข้าถึงมองย้อนหลังทบทวนกลับไปกลับมาทีเดียวถึงเส้นทางที่ท่านได้บรรลุแล้วท่านก็สรุปว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จเว้นจากหยุดจากนิ่งแล้วไม่มีที่จะสำเร็จได้หยุดเท่านั้นจึงจะเป็นตัวสำเร็จใจที่แวบไปแวบมาต้องเอามาหยุดเอามานิ่งจึงจะเข้าถึงได้เพราะใจหยุดก็ดับดับวูบลงไปพอดับก็เกิดมาเป็นดวงธรรมพอหยุดก็ดับพอดับก็เกิดเป็นดวงธรรมลอยขึ้นมาเมื่อเห็นธรรมไม่ช้าก็เห็นตถาคตก็ดำเนินไปตามธรรมดวงนั้นโดยเข้าสู่เส้นทางสายกลางหยุดนิ่งเรื่อยไปไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยหยุดไปตามลำดับก็เห็นไปตามลำดับเห็นไปถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไม่ใช่เป็นความรู้จำที่ได้ยินได้ฟังมาได้ศึกษามาได้อ่านมาแล้วก็ไม่ใช่เป็นความรู้ที่เกิดจากความคิดคนดลเดาเกิดจินตนาการที่เรียกว่าจินตมยปัญญาแต่เป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งที่เรียกว่าตรัสรู้นะเมื่อได้บรรลุธรรมกายธรรมอ้อมันยากอย่างนี้นี่เองต้องหยุดซะก่อนจึงดับดับแล้วธรรมจึงเกิดเห็นธรรมแล้วจึงจะเห็นพระตถาคตเจ้าจิตทั้งมันถึงจะดำเนินกับไปตามลำดับเข้าถึงธรรมกายจึงได้ทบทวนความรู้ตลอดทั้งคืนทีเดียวทบไปทวนมาทบไปทวนมาเข้าออกกายต่างๆจนกระทั่งคล่องแล้วก็มองเห็นว่าผู้ที่จะบรรลุธรรมตามท่านนั้นมีอยู่ที่วัดบางปลาทั้งพระทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งพระทั้งคฤหัสถ์มีอยู่แล้วก็มองเห็นว่าผู้ที่มีธุลีในดวงตาหรือธุลีในใจเนี่ยหรือกิเลสเบาบางมีบุญพอที่จะบรรลุธรรมกายนี้เนี่ยมีอยู่อีกมากมายเลยแต่จะต้องไปเริ่มต้นที่วัดบางปลาดังนั้นภายในพรรษานั้นท่านก็ศึกษาค้นคว้าวิชาธรรมกายต่อไปพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านว่าคล้ายๆกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุมรรคผลนิพพาน7สัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์แรกได้บรรลุแล้วก็เสวยวิมุตติสุขสัปดาห์ถัดมาก็ยืนลำพึงถึงธรรมคือมองตรวจตาแต่ในอริยบทยืนถึงธรรมที่ได้บรรลุและสัปดาห์ถัดมาก็เดินจงกรมพิจารณากันไปเรื่อย
สัปดาห์ที่4เทวดาหมื่นโลกธาตุสงสัยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วหรือยังเพราะว่าฉัพพันรังสีก็ยังไม่ปรากฏอนุภาพต่างๆก็ยังไม่ได้แสดงในสัปดาห์ที่4ท่านจึงได้พิจารณาปฏิจจสมุปบาทปัจจัยการต่างๆและเหตุปัจจัย24ซึ่งพิจารณาหลังจากที่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะฉัพพันรังสีก็เปล่งสว่างในสัปดาห์ที่4แหล่งสว่างทีเดียวแล้วท่านก็เหาะขึ้นไปในอากาศแสดงยมกปฏิหารเป็นครั้งที่หนึ่งทำลายความสงสัยของเทวดาทั้งหลายพรหมรูปพรหมที่มาจากโลกธาตุต่างๆจากภพภูมิต่างๆให้หมดสิ้นไปว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วมหาบุรุษได้ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วสัปดาห์ที่5พญามารก็มาทูลให้ดับขันธปรินิพพานนี่ก็เป็นเรื่องแปลกทีเดียวว่าท่านบรรลุแล้วตายเถอะอยู่ไปทำไมก็ได้บรรลุแล้วสมหวังแล้วท่านก็ได้ตรวจตราดูโดยปล่อยใจเข้านิโรธสมาบัติไปถามพระเจ้าในอดีตที่มีธรรมกายปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพานเข้าไปในนิพพานในดึกดำบรรพ์นู่นดูพุทธประเพณีหลังจากตรัสรู้ธรรมแล้วนะจะต้องทำอะไรก็เห็นว่าจะต้องโปรดสัตว์ก็ได้โต้ตอบคุยกับพญามารไปยังไม่ปรินิพพานหรอกจะอยู่โปรดสัตว์และก็ได้คุยเงื่อนไขกันระหว่างพญานัมพญามารกับพระองค์นั้นมารที่มาสัปดาห์ที่5นี้ไม่ใช่วัสวัตีมารเทวบุตรที่มาจากสวรรค์ชั้นปรนิมิตวัสวัตีแต่เป็นมารจริงๆส่งตัวแทนมาคุยลักษณะก็เหมือนกับกายธรรมอรหัตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการบรรลุธรรมของท่านน่ะมันเลยไปเลย18กายไปกายหนึ่งโตใหญ่ทีเดียวเขาเรียกว่ากายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุขใสสว่างพอสัปดาห์ที่6และสัปดาห์ที่7ก็เตรียมการสอนตรวจตา 84,000 ปฐมขันธ์ดูว่าจะไปสอนสัตว์โลกที่มีจริตอัธยาศัยแตกต่างกันบางพวกราคะจริตบางพวกโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตศรัทธาจริตพุทธิจริตเป็นต้นอัธยาศัยที่แตกต่างอินทรีย์ที่แก่อ่อนต่างกันเหมือนบัว4เหล่าตรวจตาดูในสัปดาห์ที่6กับสัปดาห์ที่7ตรวจดูทีเดียวเข้านิโรธสมาบัติไปตรวจไปและสัปดาห์ที่8พรหมจึงมาอารัธนาให้แสดงธรรมท่านก็ได้เริ่มเผยแผ่ธรรมกับพระปัญจวัคคีย์เป็นครั้งแรกแสดงธรรมครั้งแรกคือธรรมจักรปวัตนสูตรและพระวัฏฐัญญะท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันท่านถึงได้ใช้คำว่าอัญญาโกฏัญญะว่าท่านโกฏัญญะเห็นแล้วเห็นตามแล้วบรรลุแล้วหลวงปู่ของเราก็ตรวจตาตลอดนับจากขึ้น15ค่ำเดือน10บรรลุธรรมกายแล้วก็ตรวจตราศึกษากันต่อไปด้วยธรรมกายตรวจดูการบรรลุธรรมทั้งของตนเองและของผู้ที่บรรลุผ่านมาแล้วในอดีตตรวจตาจนกระทั่งตรงกันตลอดพรรษานั้นทีเดียวเห็นตลอดหมดเลย
ว่าจะดับขันธปรินิพพานหรือจะถอดกายในแต่ละกายกันอย่างไรกายที่มีซ้อนๆกันอยู่นี่เขาดับกันอย่างไรเขาถอดกันอย่างไรกายที่จะทำให้เกิดในภพทั้งสามในวัฏฏะสงสารนะมองดูอะไรเป็นเหตุตรึงให้สัตว์โลกเกิดอะไรเป็นเครื่องดับทำให้ไม่เกิดที่อยู่ในกายมนุษย์หยาบละเอียดทิพย์หยาบละเอียดพรหมรูปพรหมโคตภูโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาตรวจตราดูตลอดทีเดียวว่าเขาถอดกันอย่างไรเป็นอย่างไรจนกระทั่งเรือกายทำอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาตรวจหมดตลอดพรรษานั้นพระยานภายในพรรษา41จึงเป็นพรรษาแห่งความสมปรารถนาของท่านและของโลกของท่านและของโลกเมื่อท่านสว่างโลกก็สว่างด้วยท่านสว่างด้วยธรรมกายสว่างด้วยวิชาธรรมกายออกพรรษาแล้วก็ไปแจกจ่ายความสว่างความรู้ที่ท่านได้บรรลุแก่ผู้มีบุญทั้งหลายที่วัดบางปลาที่วัดบางปลามีทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตได้บรรลุธรรมตามท่านบรรลุธรรมกายแล้วก็เผยแผ่วิชาธรรมกายเรื่อยมาทีเดียวจนกระทั่งท่านได้มาเป็นสมภารปกครองวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมไปเรื่อยแต่เดิมนั้นสอนตัวเองแล้วก็ทำอะไรทำจริงต่อมาสอนทั้งตัวเองและสอนทั้งผู้อื่นด้วยเป็นทั้งครูแล้วก็เป็นทั้งนักเรียนคือเรียนวิชาธรรมกายด้วยแล้วก็สอนวิชาธรรมกายด้วยทางมรรคผลนิพพานท่านก็สอนตรวจตาให้ตรงกันกับในพระไตรปิฎกสิ่งที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกที่ตอบกันอ่ำๆอึ้งๆกันว่ามีจริงไหมเช่นเรื่องนรกสวรรค์กฎแห่งกรรมมรรคผลนิพพานอะไรต่างๆไปถามคณาจารย์ต่างๆมักจะได้ยินคำตอบที่ทำให้ยังคลางแคลงยังไม่มั่นใจในคำตอบนั้นเช่นถามเรื่องนรกมีจริงไหมสวรรค์มีจริงไหมมักจะได้คำตอบว่าน่าจะมีจริงนะเขาว่ามีจริงเพราะพระไตรปิฎกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่คำนี้เนี่ยไม่มีในพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเลยเมื่อท่านได้บรรลุวิชาธรรมกายเข้าถึงธรรมกายแล้วตรวจตราดูว่าธรรมกายมีปรากฏจริงอยู่ในคัมภีร์แล้วก็ใช้ธรรมกายนี่แหละได้อานุภาพธรรมกายจึงได้แจ่มแจ้งเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายนรกสวรรค์จึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับท่านซึ่งท่านก็จะยืนยันในคำเทศนาของท่านอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อเข้าถึงธรรมกายแล้วสามารถไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้ไปนรกไปสวรรค์นั้นบรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายของเราไปตกนรกก็ไปช่วยได้ไปบนไปเกิดบนสวรรค์ก็เอาบุญไปให้ได้จับมือถือแขนกันได้ด้วยท่านยืนยันอย่างนี้ทีเดียวจนกระทั่งหมดอายุไขของท่านยืนยันกันจนถึงวันสุดท้ายทีเดียวตั้งแต่พรรษาที่11ได้บรรลุธรรมกายธรรมกายจึงได้ขยายเผยแผ่เรื่อยมาสืบมาจนทุกวันนี้นะทำให้เรานี้นะสมหวังในชีวิตคุ้มค่ากับการที่ได้เกิดมาในชาตินี้แต่เกิดก่อนหน้านี้เมื่อสัก200ปีที่แล้วนะเราก็จะพลาดโอกาสไม่เป็นขณะไม่เป็นสมัยที่จะได้บรรลุธรรมกายเพราะฉะนั้นเกิดมาในขณะนี้เนี่ยแค่ว่า
มีหัวมีตัวมีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีสมบัติอื่นใดเลยเนี่ยได้ยินคำว่าธรรมกายมันเกิดขึ้นคุ้มแล้วสำหรับการเกิดปริชาตินี้ได้ยินแล้วได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติก็คุ้มแล้วที่ได้เกิดในชาตินี้ปฏิบัติแล้วได้พบธรรมกายได้ชื่อว่าสมหวังดังใจในการเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้แม้มีตัวครึ่งตัวตัดขาออกไปเหลือตัวครึ่งตัวชาวโลกเขาเรียกว่าคนพิการแต่ความจริงแล้วไม่ได้พิการเลยถ้าเข้าถึงธรรมกายแต่ชาวโลกใดแม้สมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองลาภยศอำนาจวาสนามีอายุยืนยาวเป็นร้อยปีถ้าไม่มีโอกาสได้ยินได้ประพฤติปฏิบัติได้เข้าถึงแล้วนั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นคนพิกลพิการทีเดียวดังนั้นมาเกิดในยุคนี้แม้ไม่มีสมบัติอันใดติดตัวนอกจากรูปสมบัติคือกายก่อนนี้แค่ครึ่งหนึ่งของกายยังมีชีวิตอยู่เดินไปไหนมาไหนไม่ได้ได้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมกายถือว่าสมหวังดังใจในการเข้าถึงแล้ววันนี้เป็นวันครูธรรมกายที่เราได้มาประชุมพร้อมกันในทุกๆปีคืน15ค่ำเดือน10ปีนี้มาตรงกับวันเสาร์ที่21กันยายนเรามาประชุมพร้อมกันเพื่อที่จะได้มาประกอบพิธีไหว้ครูวิชาธรรมกายซึ่งเป็นวิชาของมรรคผลนิพพานวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราให้ยิ่งขึ้นไปขอให้ลูกทุกคนได้ทำใจหยุดใจนิ่งให้ใจใสใสให้หยุดให้นิ่งให้ใจใสอย่าให้มีความคิดอื่นใดเข้ามาแทรกในจิตใจของเราเลยแม้แต่นิดเดียวให้ใจเรานั้นมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีแต่วิชชาธรรมกายมีแต่หลวงปู่ของเรามีแต่หลวงปู่และครูบาอาจารย์ผู้สืบทอดมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีวิชาธรรมกายแล้วก็มีหลวงปู่ของเราให้สิงสถิตอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะลูกนะใจของเราจะได้ใสๆการประกอบพิธีบูชาครูธรรมกายในวันนี้จะได้ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพให้ลูกทุกคนผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้บรรลุวิชาธรรมกายอย่างที่ได้ตั้งใจเอาไว้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมๆกันเราจะได้ประกอบพิธีไหว้ครูวิชาธรรมกายกันต่อไปนะลูกนะเมื่อกล่าวคำไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวมใจหยุดในหยุดในหยุดลงไปตรงกลางของกลางกายของเรานะลูกนะหยุดให้นิ่งๆเพื่อให้อนุภาพแห่งครูวิชาธรรมกายตั้งแต่พระต้นธาตุต้นธรรมพระบรมพุทธเจ้าทั้งหลายนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทั้งปวงพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าไม่มีประมาณรวมทั้งความรู้วิชาธรรมกายและอนุภาพแห่งมหาปูชนียาจารย์มีพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรโพ
ผู้คนพบวิชาธรรมกายและคุณยายอาจารย์ของเราเนี่ยให้ซ้อนลงมาในศูนย์กลางกายทุกๆกายของเราซ้อนไปทุกอนูเนื้อชีวิตจิตวิญญาณของเราซ้อนมาจากกลางของกลางกลั่นกายวาจาใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยโดยเฉพาะการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราที่ยังมืดตื้อมืดมิดให้ละลายหายสูญไปจากมืดก็ขอให้สว่างจากฟุ้งซ่านก็ขอให้มาหยุดนิ่งๆให้ใจมั่นคงเปลี่ยนแปลงจากผู้ไม่บริสุทธิ์มาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์จากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้จากมืดมาสว่างจากสว่างมาเข้าถึงดวงธรรมจากดวงธรรมขอให้ได้เข้าถึงกายภายในจากกายภายในให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายจากพระธรรมกายก็ให้ได้ศึกษาวิชาธรรมกายอย่างถูกต้องล่องลอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการด้วยจิตอันบริสุทธิ์ผุดผ่องที่จะศึกษาวิชาธรรมกายเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความรู้แจ้งเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อตัวเราและชาวโลกทั้งหลายต่อตัวเราและมวลมนุษยชาติไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์รวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งปวงที่ไม่มีประมาณนั้นขอให้อนุภาพอันไม่มีประมาณของวิชาธรรมกายของพระตนวิชามหาภูชนียาจารย์ไอสิงสถิตอยู่ในกายวาจาใจของเราเนื้อซื่อไปและนับจากวันนี้นะลูกนะหลังจากเราได้ประกอบพิธีบูชาครูวิชาธรรมกายเมื่อต้นวิชาความรู้และมหาปูชนียาจารย์เข้าสิงสถิตอยู่ในใจอยู่ในกายอยู่ในวาจาของเราแล้วนะทั้งจักขุทวารโสตทวารฆานะจิวหากายะมโนทั้งหมดให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมนะลูกนะอย่าเกียจคร้านในการประพฤติปฏิบัติธรรมการบ้านทุกการบ้านที่ให้ไปนะมันศึกษาฝึกฝนและทำให้คล่องปฏิบัติธรรมะอย่าให้ขาดอย่ามีข้อแม้ข้ออ้างหรือเงื่อนไขว่าเราเหนื่อยนักเราเพลียนักเรายังง่วงเรายังไม่พร้อมเรายังไม่วางอย่าให้มีสิ่งเหล่านี้เป็นข้ออ้างหรือเงื่อนไขนะลูกนะเพราะเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดเวลาที่เหลืออยู่นี่มันน้อยมากใครจะไปรู้ว่าจะมีวันพรุ่งนี้สำหรับเราหรือไม่มีตัวอย่างที่เป็นเคสสตัดดี้หรือตัวอย่างที่เอาไว้ให้เราได้ศึกษามากมายซึ่งหลวงพ่อก็ได้เล่าให้ลูกทุกๆคนได้รับฟังกันไปแล้วนะนั่นก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทสิ่งอะไรที่เป็นบาปเป็นอกุศลต้องทิ้งให้มันหมดไม่ใช่ลดละแต่ว่าต้องเลิกเลยสิ่งอะไรที่เป็นกุศลธรรมนะทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นจะต้องทำให้มันเจริญทำให้มากทำบ่อยๆจนกว่าความปลื้มและความปิติความภาคภูมิใจบังเกิดขึ้นนึกเมื่อไหร่เนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนเมื่อนั้นธรรมะปฏิบัติจะต้องทำให้ได้สม่ำเสมอทุกวันทุกวันเลยไม่ว่าจะแข็งแรงจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีภารกิจการงานมากมายแค่ไหนก็ตามถ
ทรัพย์สมบัติในโลกนี้เนี่ยเอาไปไม่ได้นอกจากเป็นเครื่องมือหล่อเลี้ยงสังขารและเป็นอุปกรณ์สร้างบารมีเท่านั้นแหละอย่าไปติดยึดอะไรกันมากมายนักเอาพอดีและอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นข้ออ้างว่าไม่ว่างไม่พร้อมแล้วก็ไม่ลงมือปฏิบัติธรรมเรายังมีสิ่งที่จะต้องศึกษาและเรียนรู้อีกเยอะนะลูกนะเพราะฉะนั้นนับจากวันนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปจะต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจศึกษาวิชาธรรมกายให้เต็มที่ความหมองกับความใสของใจนั่นแหละจะเป็นเครื่องสรุปงบดุลชีวิตของลูกทุกคนถ้าหมองไม่ผ่องใสทุกขติก็เป็นที่ไปถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นที่ไปเพราะฉะนั้นโลกแล้วแต่เราคติแล้วแต่เราเราจะไปสู่สุขติหรือจะไปสู่ทุกขติมันก็แล้วแต่เรานั่นแหละภพภูมิต่างๆสวรรค์ทุกชั้นมีเอาไว้สำหรับผู้มีบุญเราจะเลือกที่จะไปอยู่ภพภูมิไหนนั่นก็แล้วแต่เราและเราจะมีสิทธิ์เลือกว่าจะไปอยู่ภพภูมิไหนได้รวมทั้งเป็นที่เต็มใจของผู้ที่อยู่ในภพภูมินั้นที่จะต้อนรับนั้นก็คือการบรรลุธรรมกายนั่นเองการบรรลุธรรมกายจึงเป็นทั้งหมดของชีวิตนอกนั้นเป็นเพียงเครื่องประกอบนะลูกนะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปจะต้องตั้งใจมั่นว่าเราจะทำการบ้านให้ครบจะปฏิบัติธรรมะให้ดีละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสนะลูกนะให้ลูกทุกคนเนี่ยรวมใจอธิษฐานจิตตั้งใจมั่นอย่างที่หลวงพ่อได้แนะนำเอาไว้นี้นะจ๊ะแล้วก็ให้ใจใสที่สุดทั้งวันวันนี้แม้มีภารกิจอะไรก็ตามอย่าให้ใจห่างจากต้นวิชาอย่าให้ใจห่างจากวิชาธรรมกายอย่าให้ใจห่างจากมหาปูชนียาจารย์ให้ใจใสๆกันทุกคนนะลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงวิชาธรรมกายนะจ๊ะเมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับท่านที่เข้าใจการปฏิบัติธรรมกันอย่างดีแล้วก็ให้ลงมือปฏิบัติธรรมได้เลยส่วนท่านที่มาใหม่ยังไม่เข้าใจการปฏิบัติธรรมก็ให้นึกน้อมใจตามเสียงของหลวงพ่อไปทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าถึงกับให้ปิดสนิทหลับตาสักครู่ลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปเมม
ลือกตาอย่า กดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างชั่วขณะที่เรากำลังจะเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะแล้วก็ให้สมมุติว่าภายในร่างกายของเราเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงปราศจากอวัยวะภายในไม่มีตับไตไส้พุงเป็นต้นสมมุติว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงอยู่ภายในคลายท่อแก้วใสๆคลายท่อแก้วใสๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคลายท่อแก้วใสๆให้เป็นทางไหลผ่านของกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ความดีงามบุญบารมี30ทัศน์ตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีที่เราได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบุญบารมีเรื่อยมานับภพนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้รวมทั้งอนุภาพอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัยของพุทธรัตนะของธรรมรัตนะของสังฆรัตนะและคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้รวมกันหมดเป็นกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพไม่มีประมาณไหลผ่านท่อแก้วใสๆภายในที่เราสมมุติร่างกายของเราให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในเหมือนท่อแก้วใสๆให้กระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอย่างไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไหลผ่านมาขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจเราให้หมดสิ้นไปตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงนิวรณ์ทั้งห้านักกามฉันทะพยาบาทวิจิกิจฉาทินมิทะอุทธัจจะกุกุจจะก็คือความตรึกในกามกิเลสกับกามวัตถุทั้งเรื่องเพศและก็เรื่องวัตถุสิ่งของต่างๆเป็นต้นความพยาบาทความขัดเคืองใจความสงสัยลังเล
ง่วงความเคลิ้มความท้อใจหดหู่ใจความฟุ้งซ่านในใจรวมทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมที่เราได้พลาดพลั้งไปทำบาปอกุศลจากพบในอดีตกระทั่งถึงปัจจุบันวิบากมารที่เข้ามาขัดขวางหรือมาดลใจเราทำพลาดพลั้งด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหรือมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตตลอดจนกระทั่งทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีต่างๆรวมเรียกว่ามลทินของใจให้ละลายหายสูญไปให้หมดทั้งเรื่องราวในอดีตในปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตให้กลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์สิ่งที่เป็นมลทินให้ละลายหายสูญสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษไปเลยหลงเหลือแต่ความบริสุทธิ์ผุดพองที่ปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วใสประดุจเพชรประดุจเพชรลูกที่เจรนัยแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายคุณแมวไม่มีตำหนิอย่างเล็กก็โตขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดสำหรับท่านที่มาใหม่ยังไม่รู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้สมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มให้สมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบไปตั้งไว้ที่จุดตัดของเส้นได้ทั้งสองที่เล็กเท่ากับปลายเข็มสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งจะเห็นได้เมื่อใจหยุดนิ่งได้สมบูรณ์คือเมื่อเห็นจำคิดรู้สี่อย่างรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันอย่างสมบูรณ์ถูกส่วนจึงจะเห็นฐานที่เจ็ดได้เพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยเราจำง่ายๆนะจ๊ะจำง่ายๆเราจะได้ไม่ต้องไปมัวควานหาว่าฐานที่เจ็ดอยู่ตรงไหนจำง่ายๆว่าอยู่ตรงกลางท้องของเราในตำแหน่งที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องในตำแหน่งที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่ได้กล่าวเอาไว้ที่ขนาดเล็กเหมือนดวงดาวในอากาศเหมือนดาวประจำเมืองเหมือนดาวพระศุกร์ที่เราลืมตาเห็นด้วยตาเปล่าบนท้องฟ้าในยามราตรีขนาดเล็กเหมือนดวงดาวในอากาศขนาดกลางก็เท่ากับพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญขนาดใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันบังเกิดขึ้นที่ศูนย์
ร่างกายฐานที่7ในกลางท้องของเรานะจ๊ะที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะให้ตรึกนึกถึงดวงใสดวงใสที่ใสเหมือนกับเพชรหรือใสเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้าหรือว่าใสเหมือนน้ำจะให้ใสบริสุทธิ์ตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางความใสตรึกคือนึกอย่างสบายสบายนึกถึงดวงใสใสที่กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์อย่างสบายสบายสบายคล้ายๆกับที่เรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือสิ่งที่เรารักที่เราเห็นจนเจนตาให้นึกง่ายๆสบายสบายอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าตรึกไม่ใช่เป็นการเพ่งลูกแก้วนะจ๊ะที่เขาไปพูดกันว่าวัดพระธรรมกายสอนให้เพ่งลูกแก้วไม่เคยสอนเลย30กว่าปีนี่เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพ่งลูกแก้วแต่ว่าตรึกคือนึกอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราคุ้นเคยง่ายๆอย่างนั้นนะจ๊ะอย่างสบายๆอย่างนี้เรียกว่าตรึกแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสๆคือต้องนึกให้ใสด้วยให้ใสคมชัดทีเดียวคมชัดลึกใสเหมือนเพชรใสกระจ่างอย่างนั้นใสมัวมัวก็ไม่ได้หรือใสเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆที่ไม่มีฝ้าเลยแต่ต้องนึกอย่างสบายสบายอย่าลืมคำนี้นะลูกนะนึกอย่างสบายสบายแล้วก็เอาใจหยุดไปที่จุดกลางของดวงใสๆดวงใสๆใสเหมือนกับเพชรที่จิรนัยแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวมันดวงแก้วสว่างเหมือนกับดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันชัดเหมือนกับเราลืมตาเห็นแต่ถ้าหากว่าเรานึกไม่ได้อย่างที่หลวงพ่อบอกอย่างนี้นะถึงนึกไม่ออกก็ดีหรือนึกไม่ชัดก็ดีแค่ลูๆลางๆหรือชัดสัก30 40 5 60% ก็ตามก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะขอให้นึกอย่างสบายๆและต่อเนื่องกันไปอย่าให้มีช่องว่างหรือเสียจังหวะในการนึกนึกให้ต่อเนื่องกันไปอย่างสบายๆอย่าให้เผลอไปนึกเรื่องอื่นถ้าใจมันอดไม่ได้เพราะมันเคยชินในการนึกหลายๆเรื่องแวบไปในเรื่องที่เราคุ้นเคยเรื่องที่เราฝังใจอยู่มันแวบไปอย่างนั้นก็ให้ค่อยๆประคองใจดึงกลับมาใหม่อย่างง่ายๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างสบายๆตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของดวงใสๆอย่างสบายๆแต่ถ้าหากมันแวบไปแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะประคองใจดึงกลับมามันก็ยังอดแวบไม่ได้ก็ช่างมันอย่าไปรำคาญนะจ๊ะ
อย่าไปหงุดหงิดอย่าไปโมโหโทโสหรือทัดให้ประกอบบริกรรมภาวนาในใจประกอบบริกรรมภาวนาควบคู่กับบริกรรมนิมิตคือเราตึกนึกถึงดวงใสใจก็หยุดไปที่จุดกึ่งกลางของดวงใสพร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของดวงใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาในใจไปเรื่อยๆพร้อมกับตรึกถึงดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายๆอย่าให้ช้าแล้วก็อย่าให้เร็วนักเอาพอดีพอดีเวลาภาวนาก็อย่าไปใช้กำลังเหมือนเราท่องแบบนกแก้วนกขุนทองอะไรอย่างนั้นคำว่าภาวนาก็คือการนึกถึงสัมมาอรหังว่าเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเหมือนเป็นเสียงที่เป็นสำนึกลึกๆดังก้องออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงใสๆในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือภาวนาอย่างนี้นะไปเรื่อยๆจะกี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้ภาวนาไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเวลาใจหยุดนิ่งมันจะมีอาการอย่างนี้คือมันจะทิ้งคำภาวนาคล้ายๆกับเราลืมภาวนาแต่ว่าใจน่ะไม่ไปฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็อยากอยู่เฉยๆนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆหรือกลางท้องใสๆหรือไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะอยู่นิ่งๆกลางดวงใสๆที่อยู่ในกลางท้องกลางท้องของเราที่เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจที่หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่างสบายสบายให้ต่อเนื่องกันไปนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่างสบายสบายอย่างละเอียดอ่อนค่อยๆปลอบคลองใจไปอย่างนี้แหละแม้ว่าเราจะนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรอยากจะวางใจเฉยๆโดยไม่ต้องนึกก็ได้นิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่างสบายๆในใจที่ละเอียดอ่อนวางใจของเราเบาๆนิ่งๆนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่างสบายสบายแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะทำเพียงอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นและอย่าไปกังวลว่ามันจะมืดหรือว่ามันสว่างสว่างก็ไม่ลิงโลดใจมืดก็ไม่เสียใจคือใจของเราต้องเป็นกลางๆไม่ยินดีในความสว่างไม่ยินร้ายในความมืดใจน่ะหยุดนิ่งเฉยๆนุ่มๆละมุนละไมอย่างละเอียดอ่อนอย่างนี้เรื่อยไปเลยนะลูกนะทำอย่างนี้นะให้ใจใสๆให้เยือกเย็นรักษาความบริสุทธิ์ของใจนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรอาใจนิ่งเฉยๆ
พราะการนึกออกเนี่ยบางคนก็นึกได้น้อยบางคนก็นึกได้ปานกลางนานๆก็จะเห็นสักคนนึกได้มากถึง 80-90% คล้ายๆกับสีล็อกหรือก๊อปปี้ภาพดวงแก้วเข้าไปไว้ข้างในเลยนะนานๆจะเจอสักคนหนึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าบุญเก่าเขาตามมาเขาได้เจริญสมาธิภาวนาสั่งสมบุญมาหลายภพหลายชาติพอมาตรึกระลึกนึกถึงดวงใสเขาก็นึกได้ง่ายเขาก็เห็นได้ชัดเจนนั่นถือว่าเป็นอสาธารณะมันเฉพาะบุคคลเขาเราเป็นคนธรรมดาต้องทำแบบคนธรรมดาต้องยอมรับว่าความมืดความเมื่อยฟุ้งเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องเจอไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเฉพาะเราอยู่คนเดียวทุกคนต้องเจอทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปวิตกกังวลทุกร้อนนะลูกนะวางใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นอย่าทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ให้ได้ต่อเนื่องกันไปแล้วใจของเราก็จะถูกส่วนเองใจก็จะถูกปรับปรุงปรับใจนะปรุงใจของเราเนี่ยให้ค่อยๆละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปเนี่ยเหมือนพ่อครัวชั้นดีที่มีรสมือปรุงอาหารให้มีโอชารสเราก็ต้องทำประดุจพ่อครัวชั้นดีอย่างนั้นแหละปรุงใจของเราด้วยวิธีการดังกล่าวคือหยุดนิ่งเฉยเฉยนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่างสบายสบายอย่างสบายสบายมืดหรือสว่างไม่ต้องไปปรารมมันต้องไปกังวลกับมันทำใจหลุมหลวมเหมือนสวมเสื้อที่ไม่คับสวมใส่แล้วสบายเราก็ต้องทำใจหลุมหลวมนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมนะให้ใจใสให้เยือกเย็นให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นเดี๋ยวใจจะปรับปรุงให้ไปถูกส่วนเองปรับปรุงไปสู่จุดแห่งความพอดีเองนะจะปรับไปค่อยๆละเอียดลงไปละเอียดลงไปซึ่งตอนนี้เราจะรู้สึกโดยอาการรู้สึกว่าโล่งใจปลอดโปร่งใจสบายใจจริงๆรู้สึกว่ากายหยาบของเราเนี่ยค่อยๆกลืนไปกับบรรยากาศจนกระทั่งเหมือนกับเราไม่มีร่างกายไม่มีตัวตนเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศเหมือนลอยเคว้งคว้างอยู่ในอวกาศหรือมีอาการรู้สึกว่ามันขยายใจขยายกายขยายพองโตทีเดียวพองโตขึ้นมาหรือบางคนก็ตัวยืดยืดเหมือนจะไปติดเพดานของสภาธรรมกายสากลบางท่านเหมือนตัวย่อติดพื้นเลยบางคนก็เหมือนตกจากที่สูงบางคนก็ตกอย่างนุ่มนวลค่อยๆรับรู้ไปเรื่อยๆบางคนก็ตกอย่างพลวดพลาดคล้ายๆกับเราแบกของหาบของมาหนักๆเหนื่อยนักแล้วก็ทิ้งหาบโคลมเบาสบายใจเหมือนกันที่เหมือนกับแบกภาระอะไรมาหนักๆพอมันปล่อยวางได้มันก็หล่นวูบ
เล่นเอาสะดุ้งทีเดียวเนี่ยสะดุ้งทุกคนหวาดเสียวกันทุกคนร้อยละร้อยเลยจะลงกันอย่างพรวดพราดหรือบางคนก็ขนลุกสู้ซ่าใจเต้นตึกตักตัวโยกตัวโครงรู้สึกตัวลอยตัวเบาก็มีหรือจะมีอาการอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้จะเป็นอะไรก็ตามนะจ๊ะสิ่งที่เราจะต้องทำเมื่อเกิดอาการเหล่านั้นคือช่างมันจะไปให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นทำเฉยๆอย่างเดิมอย่างเดียวเท่านั้นนิ่งๆ นุ่มๆละมุนละไมตัวพองก็พองไปตัวขยายก็ขยายไปยืดก็ยืดไปย่อก็ย่อมาช่างมันจะลนจากที่สูงก็เฉยๆใจก็อย่างนิ่งๆ นุ่มๆละมุนละไมสบายๆไม่สนใจอย่างอื่นทั้งนั้นปรากฏการอะไรจะเกิดขึ้นก็เฉยๆราวกับผู้ที่เจอโลกเมื่อเจอโลกธรรมเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวเราเจออาการอะไรที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้หรือนอกเหนือจากนี้เราก็ทั้งทำใจเฉยๆนิ่งๆ นุ่มๆละมุนละไมอย่างละเอียดอ่อนอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นอย่าทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้จำให้ดีนะลูกนะสำคัญทีเดียวแหละเพราะว่ามันเป็นจุดที่จะเปลี่ยนจากมิติหยาบไปสู่มิติที่ละเอียดซึ่งเราไม่คุ้นเคยเมื่อเราไม่คุ้นเคยเนี่ยมันอดจะสงสัยอดจะตื่นเต้นไม่ได้อดจะวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรเราก็ต้องอดใจเอาไว้ให้ได้นะลูกนะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ทำอย่างนี้อย่างเดียวนะลูกนะจำนะลูกนะพอถึงเวลาไปเจอจริงๆแล้วมันจะลืมเห็นลืมทุกคนเลยร้อยละร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องไม่ลืมนะจ๊ะนิ่งๆ นุ่มๆละมุนละไมพอเรารักษาใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆใจมันก็ละเอียดไปบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆยิ่งละเอียดก็ยิ่งบริสุทธิ์เราก็จะหลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ออกจากความมืดความสว่างก็จะมาปรากฏเกิดขึ้นกับเราทีละน้อยเหมือนฟ้าสางๆตอน5ในฤดูร้อนนั่นแหละฟ้าสางๆสว่างขึ้นเหมือนตอนรุ่งอรุณ6 โมงเช้าแล้วก็สว่างเจิดจ้าขึ้นไปเรื่อยๆ7 โมง8 โมง9 โมงกระทั่งถึงเที่ยงวันสว่างจ้าที่มาพร้อมกับความสุขความสบายความบริสุทธิ์ของใจรู้สึกเราเกลี้ยงเกลาใจผ่องแผ้วใจเป็นกุศลธรรมใจมันจะเป็นกุศลเราจะมีความรู้สึกใจเราเกลี้ยงจริงๆมันผ่องใสผ่องแผ้วแล้วก็เยือกเย็นจนสัมผัสความเย็นภายในได้เราเริ่มจะมีความสุขที่แตกต่างจากความสุขที่เราคิดว่ามันสุขในทางโลกในทางหยาบๆที่เรามีประสบการณ์ความสว่างก็จะเกิดขึ้นเป็นแสงแก้วพอถึงตอนนี้เรามักจะสงสัยบางคนนั่งตอนกลางคืนด้วยซ้ำไปสงสัยว่าเราเปิดไฟหรือเปล่าที่นั่งกลางวันก็สงสัยว่าแสงจากดวงอาทิตย์พุ่งผ่านเปลือกตาผ
ผนังตาของเราเข้ามาภายในถึงตอนนี้ก็ตกมาตายคือจะลืมตาขึ้นมาพิสูจน์ว่าจริงไหมกำลังจะหาความรู้กันเลยจริงไหมก็ตกมาตายปรากฏว่าแสงตะวันมันผ่านเข้ามาไม่ได้หรือแสงหลอดไฟตอนกลางคืนผ่านเข้ามาไม่ได้แล้วบางคนก็นั่งในที่มืดหรือซ้ำไปแต่สำรวจตรวจตาก่อนนั่งแล้วว่าไม่ได้เปิดไฟแต่พอความสว่างเกิดขึ้นสงสัยอีกแล้วสงสัยนี่แหละเป็นอุปกิเลสทำให้ใจเราเคลื่อนถึงตอนนี้ก็ช่างมันนะลูกนะพอสว่างก็อย่าไปสงสัยว่าแสงมาจากไหนจำนะลูกนะจำไว้นะอย่าไปสงสัยว่าแสงมาจากไหนเราจะได้ไม่ต้องลืมตากัดนิ่งเฉยๆใจก็จะค่อยๆละเอียดเข้าไปอีกระดับหนึ่งถึงจุดที่เราเห็นแหล่งกำเนิดของแสงว่าอ่อแสงสว่างแห่งความบริสุทธิ์มาจากจุดนี้เนี่ยจุดที่เล็กเหมือนดวงดาวในอากาศหรือขนาดพระจันทร์ในคืนมันเป็นที่ปราศจากหมู่เมฆหรือขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันนี่คือแหล่งกำเนิดของแสงแหล่งกำเนิดแห่งความบริสุทธิ์ท่านเรียกว่าปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเป็นต้นทางสายกลางเส้นทางสายกลางภายในซึ่งเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าเรียกว่าอริยมรรคเป็นเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายตั้งแต่นิวรธรรมเป็นต้นที่เรียกว่าวิสุทธิมรรคเป็นเส้นทางแห่งความหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารที่ก็เอาความโลภความโกรธความหลงสิ่งที่เป็นอกุศลจิตไอ้คิดนึกอยู่เสมอหลุดผ่านไปก็เรียกว่าวิมุตติมรรคที่เป็นต้นทางนะจ๊ะเป็นดวงใสๆดวงธรรมเบื้องต้นจะเรียกว่าปฐมมรรคหรือเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานบางแห่งเรียกว่าดวงธรรมโมธรรมโมปฏิโปธรรมะเหมือนแสงประทีปสว่างขึ้นมาทีเดียวเจิดจ้าอยู่ในกลางอวกาศเพราะตอนนั้นตัวเราหายไปแล้วไม่มีความรู้สึกที่ร่างกายนี่แหละคือต้นทางถ้าปฏิบัติธรรมจนกระทั่งนำใจมาหยุดนิ่งได้ถูกส่วนเข้าถึงปฐมมรรคอย่างนี้ถูกทางเริ่มต้นอย่างถูกทางทางเอกสายเดียวที่เรียกว่าเอกายนมัติถ้าหยุดนิ่งต่อไปเราจะเห็นนิมิตจริงเห็นอะไรไปตามความเป็นจริงพระจิตมันบริสุทธิ์เราก็จะได้เห็นอะไรไปตามความจริงคือเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเห็นกายเวทนาจิตธรรมกายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาจิตในจิตส่วนจิตธรรมก็ส่วนธรรมกายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตธรรมส่วนธรรมคนละอย่างแต่รวมอยู่ในที่เดียวกันเช่นเห็นธรรมก่อนเห็นดวงธรรมใสๆดวงกลมรอบตัวเป็นดวงใสๆไม่ใช่ยาไม่ใช่ลีไม่ใช่เหลี่ยมกลมๆถึงเรียกว่าดวงเห็นดวงธรรมแล้วก็เห็นกายเห็นกายมนุษย์ละเอียดเห็นกายทิพย์หยาบละเอียดเห็นกายรูปภพหยาบละเอียดเห็นกายอรูปภพหยาบละเอียดเห็นกายธรรมโคตภูหยาบละเอียดเห็นกายธรรมโสดาบันหยาบละเอียดเห็นกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดเห็นกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็เห็นกายธรรมอรหัตหยาบละเอียด18กายซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตติดกับเรามาตั้งแต่ปฐมชาติ
ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะจ๊ะจะเห็นไปตามลำดับอย่างนี้แหละเมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วจะเห็นไปตามความจริงแต่ถ้าจิตไม่บริสุทธิ์มันก็จะไม่เห็นอย่างนี้มันจะเห็นไปเรื่อยเปื่อยเห็นคนสัตว์สิ่งของต้นหมากหลากไม้นรกสวรรค์สิ่งดีมั่งไม่ดีมั่งเห็นเยอะแยะเมื่อจิตยังไม่บริสุทธิ์เขาเรียกว่านิมิตหลอกนิมิตลวงหรือนิมิตเลื่อนลอยซึ่งโบราณอาจารย์ท่านสอนสืบทอดกันมาว่าถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็อย่าเพิ่งไปเล่าให้ใครก็ฟังนะเล่าให้ได้เฉพาะพระอาจารย์ผู้สอนเท่านั้นซึ่งท่านมีประสบการณ์ภายในแล้วก็สอนต่อไปว่าอย่าไปติดนิมิตคำว่าอย่าไปติดนิมิตหมายถึงนิมิตหลอกนิมิตลวงนิมิตเลื่อนลอยซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นตอนที่จิตยังไม่บริสุทธิ์เห็นจริงๆแต่สิ่งที่เห็นมันไม่จริงนิมิตอย่างนี้นะต้องไม่ติดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อถึงแนะนำพวกเราไงเห็นอะไรมีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นแค่ดูไปเฉยๆนั่นเหมือนเรายืนอยู่ริมฝั่งน้ำเห็นอะไรลอยมาเราก็ดูไปหรือมันขับเราขับรถไปจากบ้านจะมาวัดพระธรรมกายเราเห็นรถสวนมามั่งรถแซงเรามั่งรถขับไปข้างหน้าเราก็มั่งสองข้างทางมีเสาไฟฟ้ามีตึกรามบ้านช่องมีต้นไม้เวลารถวางก็เห็นถนนเห็นอะไรแล้วก็ดูไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราแวะข้างทางดูนั่นดูนี่โดยเข้าใจว่าไอ้ข้างทางเนี่ยเป็นวัดพระธรรมกายเราก็จะมาไม่ถึงวัดพระธรรมกายนะลูกนะนิมิตเลื่อนลอยก็เช่นเดียวกันเราดูมันไปเรื่อยๆดูไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งใจมันบริสุทธิ์ก็จะหลุดจากนิมิตที่เลื่อนลอยมันจะผ่องใสสว่างตอนนี้แหละจะเข้าถึงนิมิตที่เป็นไปตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นคำว่าอย่าติดในนิมิตหมายเอาเฉพาะนิมิตที่เลื่อนลอยที่เกิดขึ้นตอนที่จิตยังไม่บริสุทธิ์ไม่ได้หมายเอานิมิตทั้งหมดนะจ๊ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเหมาเอาหมดในบางแห่งว่าอย่าไปติดนิมิตจิตกำลังบริสุทธิ์เห็นดวงขึ้นมาก็บอกว่าอย่าไปติดให้ทิ้งนิมิตไปจิตก็มันเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นแยกให้ออกนะลูกนะนิมิตไหนจริงนิมิตไหนมันไม่จริงเราจะรู้ตัวของเราถ้าจิตบริสุทธิ์เห็นจำคิดรู้ต้องหยุดเป็นจุดเดียวกันมันไม่กระจายไม่จะเห็นไปทางจำไปทางคิดไปทางรู้ไปทางจะรวมกันเป็นจุดเดียวและความบริสุทธิ์ก็บังเกิดขึ้นมาพร้อมกับความสุขสบายเบิกบานแช่มชื่นแต่ตอนที่จิตไม่บริสุทธิ์เกิดนิมิตเลื่อนลอยใจมันไม่มั่นคงไม่ตั้งมั่นไม่เป็นเอกคตาความสุขก็ไม่มีความเป็นอุเบกขาเป็นกลางๆก็ไม่มีมันก็จะคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆนี่คือข้อสังเกตเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นจำคิดรู้ยุดเป็นจุดเดียวแล้วก็จะเห็นสิ่งที่เป็นไปตามความเป็นจริงนั่นคือเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมอาจจะยกตัวอย่างแค่สองอย่างคือธรรมกับกายเห็นดวงธรรมแล้วก็เห็นกาย18กายดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี่คือข้อสังเกตนะลูกนะแล้วต้องจำเอาไว้ดีเพราะนั้นวิธีที่จะผ่านนิมิตเลื่อนลอยหรือแม้แต่นิมิตจริงก็ตามคือเห็นอะไรเกิดขึ้นก็ให้ดูไปเฉยๆดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้น
ทำใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่างสบายสบายแม้เข้าถึงนิมิตที่เป็นจริงมันก็ไม่ติดอยู่ดีพอถูกส่วนเข้ามันก็หลุดจากกายมนุษย์ละเอียดเข้าถึงกายทิพย์หยาบหลุดจากกายทิพย์หยาบเข้าถึงกายทิพย์ละเอียดอย่างนี้ไปเรื่อยๆกระทั่งถึงกายธรรมอรหัตละเอียดนะจะเป็นอย่างนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปทำใจของเราให้หยุดให้นิ่งให้บริสุทธิ์ให้สว่างสวยเราจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงและอย่างสูงสุดสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งเท่านี้หรือยิ่งกว่านี้ไม่มีเลยไม่มีเลยลูกทุกคนก็จะได้มีที่พึ่งที่ระลึกภายในเราก็จะได้เป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่แท้จริงที่แปลว่าผู้เข้าไปนั่งกายหรือใกล้ชิดกับพระรัตนตรัยเห็นพระรัตนตรัยชัดใสจำทีเดียวอยู่ในกลางกายเห็นชัดใสธรรมกายคือพุทธรัตนะดวงธรรมที่ทำเป็นธรรมกายกลมรอบตัวคือธรรมรัตนะสังขรัตนะคือธรรมกายละเอียดนะเราจะเห็นชัดใสแจ่มทีเดียวมีที่พึ่งแล้วถึงตรงนี้ปิดประตูอบายภูมิมีสุคติภพเป็นที่ไปจะได้บันเทิงในโลกทั้งสองทั้งในโลกนี้และในเทวโลกนะจ๊ะวันนี้เป็นวันคุ้มครองโลกโลกจะต้องถูกคุ้มครองโดยธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือความบริสุทธิ์ถูกต้องดีงามโลกถึงจะเกิดสันติสุขได้เมื่อใจของลูกทุกคนละเอียดบริสุทธิ์เราก็จะได้นึกอธิษฐานจิตเอาธรรมะเอาบุญที่เราได้ในวันนี้เนี่ยคุ้มครองโลกให้โลกอยู่เย็นเป็นสุขให้มีสันติภาพที่แท้จริงให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเลิกเบียดเบียนซึ่งกันและกันนะจ๊ะต่อจากนี้ไปก็ทำใจหยุดใจนิ่งนิ่งกันทุกคนต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลูกนะเมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาหลับตาอย่างสบายๆแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในค
คล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มานึกถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านได้สรุปคำสอนเอาไว้ว่ายศเป็นตัวสำเร็จยศเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่กลางท้องของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้เอาใจมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้โดยให้กำหนดเครื่องหมายเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วก็ให้เอาใจนะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ตรงกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสใสตรึกคือนึกถึงดวงใสใสอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆพร้อมกับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังแต่ใจนั้นมันจะไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะให้หยุดนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเรื่อยไปหรือณจุดที่ใจหยุดใจนิ่งนะจ๊ะนิ่งตรงไหนก็หยุดไปตรงนั้นอย่างนั้นไปก่อนเมื่อใจนุ่มนวลควรกับการงานแล้วนะค่อยน้อมลงมาไว้ที่ฐานที่เจ็ดก็ได้ทีนี้ให้ใจนะหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเมื่อมันทิ้งคำภาวนาไปแล้วนะหยุดไปเรื่อยเลยประคองไปนิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะถูกส่วนเองถูกส่วนเนี่ยมันจะต้องถูกส่วนเองเราจะไปพยายามทำให้มันถูกส่วนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันยากนอกจากเราทำจนเป็นวสีหรือชำนาญแล้วนะมันถึงจะได้เพราะ
ราะฉะนั้นตอนนี้จำไว้เพียงว่าถูกส่วนต้องถูกส่วนเองเพราะถูกส่วนมันจะตกศูนย์ถ้าไม่ถูกส่วนมันก็ไม่ตกศูนย์มันหล่นบุบลงไปอย่าไปตกใจนะจ๊ะแต่บางทีมันสะดุ้งขึ้นมาเพราะว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ยอมให้มันสะดุ้งสักครั้งสองครั้งต่อไปก็จะค่อยๆคุ้นมันจะตกศูนย์ลงไปบางคนก็ไปอย่างนุ่มนวลเมื่อประคองใจไว้ไม่ให้เผลอแต่บางคนก็ไปอย่างพรวดพราดหล่นลงไปตกศูนย์ไปฐานที่6ซึ่งห่างจากกันแค่2นิ้วมือนะแล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ตาเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่7จะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสพอจากดวงนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็ง่ายดวงใสคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าไปสู่ภายในจึงจะเริ่มขึ้นเข้าไปสู่ภายในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าก็จะเริ่มณจุดตรงนี้นะไปเรื่อยเลยใจก็จะนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆดวงก็จะค่อยๆขยายออกไปกว้างขวางใหญ่โตไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะผุดผ่านขึ้นมาจากที่กลางกายฐานที่7นะจ๊ะจะผ่านขึ้นมาแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายเห็นตัวเองกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวของเราเนี่ยแหละเราเข้าถึงกายทิพย์ทั้งหยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมก็จะภูหยาบละเอียดกายธรรมพระโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์หยาบละเอียดทั้งหมด18กายเป็นแผนผังของชีวิตติดกันมาตั้งแต่ปฐมชาติจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดมาเลยกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหัตเป็นเป้าหมายของชีวิตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจับหลักตรงนี้ให้ดีว่าจะต้องเดินแบบนี้ผิดแบบจากนี้ไปไม่ได้ทีนี้ที่มันยากนะมันยากตรงหยุดแรกหยุดแรกของใจเนี่ยมันจะยากสักนิดเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเราคุ้นจากการปล่อยใจให้คิดในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการเงินการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะเราคุ้นเคยอย่างนี้เพราะโลกหล่อหลอมให้เรามีชีวิตอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาก็เริ่มคิดแล้วคิดกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่เรื่องบริหารขันธ์ 5เรื่องรับประทานอาหารเรื่องขับถ่ายล้างหน้าแปรงฟันล้างเนื้อล้างตัวแต่งเนื้อแต่งตัวจะไปโรงเรียนไปทำงาน
ไปถึงที่โรงเรียนก็คิดกันเรื่องเรียนกันถึงที่ทำงานก็คิดเรื่องทำงานเรื่องทำมาหากินกันไปนะพบปะผู้คนในทุกระดับทีเดียวเจอปัญหาเจอแรงกดดันก็จะต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาของชีวิตโดยสติโดยปัญญาก็คิดกันอยู่ไปเรื่อยๆโลกทั้งโลกนี้เนี่ยมวลมนุษยชาติถูกหล่อหลอมให้เอาใจเนี่ยมันไปคิดในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใจจึงหยุดไม่เป็นไม่รู้จักเลยว่าหยุดใจเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่เคยมีความเฉลียวใจหรือฉงนใจว่าจุดที่ปลอดความคิดแต่มันมีจริงแล้วก็ดีจริงไม่เคยคิดเลยจะมีตรงนี้นะที่ปลอดความคิดและณที่จุดที่ปลอดความคิดจะให้สิ่งที่เราปรารถนานะคือความสุขที่แท้จริงความเบิกบานใจความเป็นอิสระความเป็นตัวของตัวเองความเข้าใจเรื่องราวของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องของชีวิตเรื่องของจักรวาลเรื่องการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใจถูกหล่อหลอมอย่างนั้นมันจึงคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นมันเลยยากสักนิดหนึ่งในการที่จะหยุดใจหยุดแรกให้ได้ยากตรงหยุดแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาจะช่วยเราได้ตรึกนึกถึงภาพเป็นดวงแก้วเป็นองค์พระเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เมื่อนึกแล้วใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาไม่มีความโลภความโกรธความหลงความกำหนัดยินดีในกามความพยาบาทความคิดเบียดเบียนจะต้องเป็นวัตถุสิ่งของอย่างนั้นยิ่งตรึกหรือเอามาผูกพันแล้วใจยิ่งบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใจของเราในตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนมาที่พยศดังนั้นจึงต้องมีหลักในผูกเอาไว้ในบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาใหม่ๆมันก็แวบไปคิดในสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่ต่อไปมันก็จะค่อยๆเชื่องเข้าจากฟุ้งมากก็มาฟุ้งน้อยจากฟุ้งหยาบก็มาฟุ้งละเอียดแล้วก็จากฟุ้งละเอียดก็มาไม่ค่อยฟุ้งนะมันก็จะหยุดจะนิ่งได้เพราะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาให้มีสติมีความสบายคือทำอย่างสบายๆมันจะได้ไม่เบื่อหน่ายจะได้สบายจะได้มีความสนุกสนานเหมือนเป็นงานที่สำคัญของชีวิตคล้ายกับการเล่นสนุกสนานในทางโลกอย่างนั้นแต่นี่มันมาในทางธรรมเพราะฉะนั้นต้องมีสติสบายสติคือเราจะต้องรู้ตัวของเราอยู่ภายในตัวไม่ใช่ปล่อยไปคิดเรื่องอื่นอย่างนั้นก็เรียกว่าขาดสติไม่ใช่มัวไปเพลิดเพลินคิดเรื่องอื่นปล่อยใจไปเรื่อยคิดเรื่องเดียวเหมือนกันแต่มันเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวของเราเนี่ยออกห่างจากศูนย์กลางกายออกห่างจากกายเราดังนั้นเขาเรียกว่าการสติเพราะฉะนั้นสติของเราเนี่ยจะต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนื่องจากเป้าหมายของเราจะดึงใจกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
ดังนั้นสติต้องอยู่ภายในตัวของเราในกลางท้องเนี่ยจะมีง่ายซึ่งอาจจะเริ่มตอนจากปากช่องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักกลางท้องฐานที่6หรือยกขึ้นมา2นิ้วมือฐานที่7สติจะต้องอยู่ในวงกายยาวาหนาคืบกว้างศอกไม่ว่าเราจะเริ่มต้นมาจากภายนอกเพียงไรก็ตามตอนสุดท้ายจะต้องกลับเข้ามาอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละให้มีสติมีความสบายอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้หย่อนถ้าตึงไปเนี่ยเราสังเกตเปลือกตาลูกในตามันจะหนักนิ้วกระดกไหล่ก็ยกท้องก็เกร็งเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัวมึนซึมตึงอย่างนั้นเรียกว่าไม่สบายถ้าย่อนเกินไปมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปเรื่อยจะต้องมีสติมีความสบายแล้วก็ต้องสม่ำเสมอรักษาจังหวะหรือความต่อเนื่องของสติกับสบายนะให้มันต่อเนื่องกันไปเหมือนดูภาพยนตร์ก็เรื่องเดียวนะที่ฉายเรื่องดวงแก้วฉายเรื่ององค์พระทั้งเรื่องมีแต่เรื่องดวงแก้วใส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 ไปเรื่อยๆแต่ทั้งเรื่องมีแต่พระแก้วใส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 ไปเรื่อยๆเลยตลอดทั้งเรื่องม้วนเดียวจบอย่างนี้เรียกว่าสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตเวลาเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก่อนเลิกสัก5นาทีทบทวนดูนะลูกนะว่าวันนี้เรานั่งดีเพราะอะไรให้สังเกตทีเดียวว่าเราประคองใจอารมณ์ดีมาตั้งแต่ก่อนนั่งหรือเปล่าอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายอย่างต่อเนื่องมาก่อนนั่งหรือเปล่าพอมาถึงเวลานั่งแล้วอานิสงส์จากการที่รักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายมันก็มาส่งผลตอนที่เรานั่งแล้วก็เวลาเรานั่งเรามีสติมีความสบายมีความสม่ำเสมออย่างนี้ไหมให้สังเกตแล้วก็จำเอาไว้ในคราวต่อไปเราก็จะทำโดยวิธีการอย่างนั้นแหละหรือวันนี้เรานั่งไม่ดีใช้5นาทีนั่นสังเกตว่าวันนี้เราตั้งใจมากเกินไปไหมเราทำถูกหลักวิชาหรือเปล่ากดลูกในตาลงไปตั้งใจเกินไปเพียรจัดหรือว่าย่อหย่อนสังเกตดูพอสังเกตเราพบข้อบกพร่องของเราแล้วคราวต่อไปเราจะได้รีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแก้ไขฝึกฝนกันไปอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราก็จะสมหวังมันยากตรงหยุดแรกนี่แหละอย่าท้อซะก่อนต้องใจเย็นเย็นใจใสใสถ้ารักที่จะเข้าถึงธรรมรักที่จะช่วยตัวของเราเองให้พ้นทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงรักที่จะศึกษาความรู้ภายในเราก็จะต้องมีความเพียรและเราก็จะต้องทำทุกวันให้สม่ำเสมอไม่ทำก็ไม่ได้เนื่องจากเราเข้าใจชีวิตอย่างดีแล้วอะหมองกระใสดูเหมือนว่าจะคอยควบคุมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะตื่นหลับฝันกินนอนเที่ยวนั่งนอนยืนเดินอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเหยียดแขนกู้แขนในทุกอริยาบท
อยู่ในความควบคุมของหมองอสัยทั้งสิ้นความใสก็คือฝ่ายบุญเขาดูแลอยู่ความหมองนะฝ่ายบาปเขาดูแลชิงช่วงช่วงชิงกันอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกอนุวินาทีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็ยังชิงช่วงแล้วก็ช่วงชิงกันไปถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองก็ชิงช่วงไปสู่สุคติถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็ชิงช่วงไปสู่ทุคติแม้ไปสู่สุคติทุคติแล้วก็ยังไปชิงช่วงกันต่อกันอยู่อีกในนั้นแหละตลอดเวลาเลยไปอยู่ในทุคติบุญก็พยายามจะไปช่วยช่วยอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ช่องก็ช่วยขึ้นมาเขาก็พยายามจะดึงลงไปอีกมันก็สลับกันไปอย่างนี้แหละทุกอนุวินาทีเราจะหนีความหมองกับความใสไม่พ้นเลยเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต้องรักตัวของเราเองนะลูกนะรักตัวของเราเองแต่ไม่จะเห็นแก่ตัวคือรักตัวของเราเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ให้มันมีความสุขตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกเล่นกายใจมันมีทั้งดีและชั่วซึ่งเราก็จะต้องเลือกเอาก็จะเอาสิ่งไหนผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้คำมารวมอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละจะไปเอามาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะจ๊ะศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ดีแล้วก็จะมีผลมาถึงการปฏิบัติธรรมทำให้เราหยุดได้หรือไม่ได้หยุดแรกนี่จึงสำคัญมากถ้าหยุดแรกได้หยุดสองก็ได้หยุดในหยุดก็ได้หยุดสามก็ได้หยุดในหยุดหยุดในหยุดก็ได้หยุดสี่หยุดหยุดหกหยุดก็ไปเรื่อยๆเลยหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านยืนยันเอาไว้อย่างนี้นะชาวนี้ไอ้ลูกทุกคนพยายามฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้นะลูกนะหยุดให้ดีทีเดียวจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะนึกเป็นเสียงคือสัมมาอรหังก็ได้หรือจะเอาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปใครถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะว่ากันตามถนัดแต่อย่าให้ขัดหลักวิชากันละกันหรือจะนึกถึงดวงใสๆเป็นสิ่งที่แทนวิชาธรรมกายหรือจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราก็ได้ให้อยู่ในใจนะแล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งใจใสใสใสต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลุงนะเมื่อเราบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวา
ทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็นึกถึงบุญทุกๆบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไม่ถ้วนจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้บุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่บุญปานกลางบุญทุกชนิดเลยเราจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างทุกบุญให้มารวมกันอยู่ภายในกลางกายของเราที่กลางกายของเรานะจ๊ะเป็นดวงบุญกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่จรรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวทีเดียวนะจ๊ะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันปรากฏเกิดขึ้นที่กลางกายของเราตรงฐานที่เจ็ดตรงฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือเนื้อสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะกำหนดนึกถึงดวงบุญด้วยใจที่เบิกบานที่แช่มชื่นที่สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ใสเหมือนเพชรแล้วก็นึกถึงดวงบุญนะจ๊ะขนาดไหนก็แล้วแต่ใจของเราชอบเอาพอเหมาะพอดี
ที่จะเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราไม่ว่าเราจะมีบุญมากบุญน้อยก็ตามเนี่ยนึกเอาขณะที่พอดีพอดีที่เราพึงพอใจตั้งไว้กลางกายค่อยๆนึกไปอย่างสบายๆนะจ๊ะอย่าไปเพ่งอย่าไปบีบภาพเค้นภาพให้นึกอย่างสบายสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงความใสของน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบัวความใสของน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบัวเนี่ยนึกให้มันคล้ายๆอย่างเนี้ยนึกธรรมดาอย่างนี้นะจ๊ะเวลาเรานึกถึงดวงบุญในกลางกายให้นึกคล้ายๆกับเรานึกถึงน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบัวหรือน้ำค้างที่ปลายยอดหญ้าในยามเช้าน้ำค้างปลายหยาดหยาดยามเช้าที่รับแสงอรุณจะมีประกายที่เจิดจ้าสวยงามมากคล้ายๆกับเพชรที่ต้องแสงเวลาเหลี่ยมเพชรที่เจริญในแล้วนะมีความบริสุทธิ์มากกระทบแสงแล้วมีประกายเจิดจ้าเนี่ยเรานึกถึงดวงบุญคล้ายๆอย่างนี้นะแต่แสงไม่ได้คมกล้าบาดตาบาดใจเหมือนแสงเพชรที่กระทบแสงนะจ๊ะคือมันจะนุ่มเนียนละมุนละไมทีเดียวนุ่มเนียนตาละมุนใจดวงใสใสที่อยู่กลางกายนะซึ่งเป็นดวงบุญที่เรานึกถึงทุกๆบุญมันนึกให้คุ้นนะลูกนะมันนึกให้คุ้นให้คุ้นเคยเพราะว่าเราจะต้องใช้บุญนี้แหละมาสร้างความใสความผ่องใสให้เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยบุญทุกๆบุญเนี่ยเราหามาได้แล้วก็ต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์ในการสร้างความใสให้เกิดขึ้นกับดวงใจของเรานะจ๊ะกับเห็นกับจำคิดลูกเราเนี่ยนึกบ่อยๆใจจะได้ชุ่มอยู่ในบุญดวงบุญก็จะได้โตขยายแล้วก็จะดึงดูดบุญเก่าบุญใหม่เนี่ยที่เราจำได้บ้างไม่ได้บ้างทุกๆบุญให้มาต่อเนื่องเป็นกระแสทานแห่งบุญที่จะอำนวยความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราในทุกระดับบุญเนี่ยหาได้แล้วต้องใช้ให้มันเป็นไม่ว่าจะมีสุขและมีทุกข์ยามมีทุกข์ก็จะไปเสียเวลาไปกลุ้มให้นึกถึงบุญที่เราได้สร้างเอาไว้บ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกให้ได้ตลอดเวลาบุญก็จะสร้างความใสขจัดความหมองของใจออกไปใจก็จะได้ใสใสความใสนี่แหละจะสร้างความสุขแล้วก็จะไปดึงดูดความสุขจากแหล่งกำเนิดแห่งความสุขภายในกลางของกลางเราเนี่ยให้มารวมกันอยู่ที่กลางกายและจะขยายความสุขนี้ไปตามระบบประสาทและกล้ามเนื้อของเรา
ให้มีความสบายกายสบายใจนี่หาบุญได้ต้องใช้บุญเป็นนะจ๊ะวันนี้เราจะเอาบุญของเราที่เราสั่งสมมาเนี่ยเอามาใช้ในการสร้างความใสเพื่อเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวของเราเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้เรานึกถึงความเป็นจริงหรือธรรมชาติของบุญมันจะใสทีเดียวนะจ๊ะจะประใสจะเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์กลมแล้วก็จะมีความสว่างเกิดขึ้นในตัวของตัวเองเหมือนดวงอาทิตย์อย่างนั้นน่ะเป็นแต่เพียงแสงไม่บาดตาแต่เครื่องตาเครื่องใจเป็นแสงที่ละมุนละไมนึกถึงบุญอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็เอาใจของเราเนี่ยมาหยุดนิ่งนิ่งอยู่ที่กลางดวงบุญใสๆให้ตรึกนึกถึงดวงใสหายใจหยุดไปที่กลางดวงใสๆพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาเพื่อไม่ให้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นประคองภาวนาด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงของคำภาวนาดังออกมาจากกลางดวงบุญใสๆที่เรากำหนดเป็นบริกรรมนิมิตนั่นแหละเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเหมือนเสียงสำนึกลึกๆคล้ายเสียงสวดมนต์บทที่เราสวดได้คล่องปากขึ้นใจพอนึกนิดเดียวเสียงสวดมนต์ที่เราสวดได้คล่องปากขึ้นใจนั้นก็จะดังกังวานขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ใช้กำลังในการท่องในการสวดเลยเด็กคล้ายกับเพลงที่เราชอบมันดังขึ้นมาในใจให้เป็นสำนึกที่ละเอียดอ่อนอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าบริกรรมภาวนาต้องเป็นสำนึกของเสียงที่ละเอียดอ่อนดังออกมาเกิดขึ้นมาเองจากตรงกลางของดวงบุญที่ใสๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราตรึกนึกถึงดวงใสอาจารย์หยุดอยู่ที่กลางดวงใสเราถึงจะภาวนาควบคู่กันไปสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสนี่เสียงต้องดังออกมาจากกลางท้องของเรานะจ๊ะไม่ใช่ดังออกมาจากที่สมองแต่ดังออกมาจากในกลางท้องจุดกึ่งกลางดวงใสใสสัมมาอรหังธัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสใสภาวนาเรื่อยไปเลยกี่ครั้งก็ได้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้จนกว่าใจหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งมันก็หมดความจำเป็นที่เราจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปตอนนี้ใจเนี่ยมันจะทิ้งคำภาวนาไปเองจะมีอาการคล้ายๆกับว่าเราน่ะ
ลืมคำภาวนาไปแต่ใจมันได้ไปฟุ้งคิดเรื่องอื่นมันหยุดนิ่งอยู่ที่กลางดวงใสๆอย่างเดียวหรือบางทีก็เกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งใช้ใช้อยู่ที่กลางดวงใสใสถ้าหากว่ามีอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้แสดงว่าสัมมาอรหังนั่นได้ส่งเราถึงฝั่งแห่งการหยุดนิ่งแล้วก็หมดความจำเป็นจะต้องใช้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ให้รักษาใจหยุดนิ่งอยู่ที่กลางดวงใสๆอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นเรื่อยไปเลยแล้วใจจะถูกส่วนเองแล้วใจก็จะถูกส่วนเองพอถูกส่วนมันก็จะตกศูนย์วูบลงไปวบลงไปแล้วก็จะมีดวงใหม่ที่ชัดเจนมากๆซึ่งมาพร้อมกับความสุขความสบายอย่างแท้จริงลอยขึ้นมาเกิดอยู่ตรงฐานที่7ซึ่งเราจะเห็นชัดเจนในตอนนี้แหละชัดมากแล้วก็มั่นใจว่าใช่เลยตรงนี้ฐานที่7ใช่เลยตรงนี้แหละดวงใสที่เกิดขึ้นมาใหม่นี่แหละคือดวงธรรมเบื้องต้นซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านยังสอนอีกว่าว่าธรรมดวงนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าใจหยุดถูกส่วนแล้วใจหยุดถูกส่วนแล้วเรามาถึงจุดเบื้องต้นที่จะไปสู่หนทางภายในหนทางสายกลางภายในซึ่งปลายทางคืออายตนะนิพพานหนทางภายในนี่คือหนทางแห่งพระอริยเจ้าซึ่งท่านเรียกว่าอริยมรรคทางเดินของพระอริยเจ้าจะเริ่มต้นจากดวงปฐมมรรคนี่แหละที่เป็นดวงใสๆสว่างสวยกว่าบริกรรมนิมิตมากทีเดียวใจจะนิ่งแน่นนิ่งอยู่ตรงนี้นะก็ให้รักษาความนิ่งนั้นเรื่อยไปอย่างเดิมอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะนิ่งใช้พอถูกส่วนเข้าเดี๋ยวดวงนี้จะขยายส่วนออกไปจุดกลางดวงปฐมมรรคก็จะขยายตามกลายมาเป็นดวงศีลที่สุขใสกว่าเดิมสว่างสวยกว่าเดิมนี่ดวงศีลเกิดขึ้นแล้วเราจะเกิดอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆทำนองเดียวกันกลางดวงศีลก็จะมีจุดสว่างเล็กๆพอหยุดถูกส่วนก็จะขยายไปพร้อมกันดวงศีลขยายกว้างหายไปเลยจุดกลางก็ขยายมาเป็นดวงสมาธิเชื่อมโยงต่อกันไปอย่างนี้นะถึงดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะในกลางดวงวิปัสสนาดวงวิมุตติญาณทัสสนะก็จะมีจุดเล็กๆเช่นเดียวกันแต่การขยายเกิดขึ้นมานั้นแทนที่จะเป็นดวงแต่กลับเป็นกายมนุษย์ละเอียด
กายภายในจากเล็กค่อยๆขยายโตขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มส่วนเห็นชัดทีเดียวกายมนุษย์ละเอียดนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายเหมือนกายหยาบที่เรานั่งเข้าที่นี่แหละหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายแต่อยู่ในวัยที่เจริญกว่าสดใสกว่าหน้าดูหน้าชมกว่าผ่องใสทีเดียวกายนี้เป็นตัวของเราบางทีท่านก็เรียกว่ากายฝันนี่กายนี้นะจ๊ะเวลาเราหลับไปกายนี้ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วกลับมารายงานกายหยาบกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างกายนี่ละกายมนุษย์ละเอียดเป็นกายที่สองถัดจากกายมนุษย์หยาบนี้ไปจะเห็นกันไปอย่างนี้เรื่อยๆในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีดวงใสๆของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่ในกลางกายฐานที่7ของกายมนุษย์ละเอียดเลยตอนนี้เราจะมีความรู้สึกว่าเป็นกายมนุษย์ละเอียดใจก็เป็นใจของกายมนุษย์ละเอียดก็จะหยุดเข้าไปในกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในทํานองเดียวกันเลยหยุดเข้าไปอย่างนี้พอถูกส่วนพอถูกส่วนเขาเท่านั้นแหละกายขยายหายไปแล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานขยายขึ้นมากลางดวงมีจุดสว่างขยายออกมากลายมาเป็นดวงศีลของกายมนุษย์ละเอียดเนี่ยไปทำนองเดียวกันอย่างเนี้ยเรื่อยไปเลยดวงสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะจะพอเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะจุดสว่างที่ขยายก็มาเป็นกายทิพย์หยาบกายทิพย์หยาบที่สวยงามกว่ากายมนุษย์ละเอียดแต่นั่งเหมือนกันหันหน้าออกไปทางเดียวกันกับตัวของเรามีเครื่องประดับของกายทิพย์คล้ายๆกายของชาวสวรรค์นั่นแหละท่านหญิงเหมือนท่านหญิงเนี่ยท่านชายเหมือนท่านชายนะตอนนี้นะกายทิพย์นี่ยังเป็นอย่างนี้อยู่หันหน้าไปทางเดียวกันเลยเครื่องประดับมาสวยอยากจะรู้ว่าชาวสวรรค์เขาแต่งตัวอย่างไรเนี่ยหยุดใจให้ได้เข้าถึงกายทิพย์นี่แหละเราก็จะเห็นชัดเลยแล้วมีเครื่องประดับที่เป็นสากลติดอยู่กับกายสวยทีเดียวแหละไม่พลุงพลังสวยงามจะไปอย่างเนี้ยทำนองเดียวกันอย่างเนี้ยหยุดใจไปเรื่อยๆเข้ากลางอย่างเดียวจำวิธีให้ดีนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะเข้าถึงกายทิพย์ละเอียดระหว่างกายก็มีดวงธรรม1 ชุด 1 ชุด6ดวงนี่จำหลักไว้ให้ดีทีเดียวคือดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะจะเป็นสิ่งที่เชื่อมระหว่างกายและก็เป็นเครื่องกลั่นใจให้บริสุทธิ์กระทั่งบริสุทธิ์และเหมาะสมกับกายที่เราจะเข้าถึงถัดไปนั่นแหละได้ไปทำนองเดียวกันถึงกายรูปภพยาบ
รูปภพละเอียดอรูปภพหยาบอรูปภพละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบกายธรรมโคตรภูละเอียดกายธรรมประโสดาบัญญาบกายธรรมประโสดาบัญละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบกายธรรมพระอนาคามีละเอียดกายธรรมพระอรหัตหยาบกายธรรมพระอรหัตละเอียด18กายนับตั้งแต่กายมนุษย์หยาบถึงกายธรรมอรหัตละเอียดนี่มีอยู่ทุกคนในโลกเป็นแผนผังของชีวิตติดกันมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีกันเรื่อยมาทีเดียวจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ติดมายาวนานอยู่ในกลางนั่นแหละติดกันมายาวนานแต่เขาขวางเขากันเอาไว้ปกปิดเอาไว้ไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นปิดบังไม่ให้รู้เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงไม่ค่อยจะรู้ว่าตัวเองไม่รู้เรื่องราวของตัวเองเลยหรือรู้ก็รู้เฉพาะกายหยาบไม่รู้ว่ามีกายในกายซึ่งอยู่ภายในเป็นชีวิตที่ละเอียดที่ปราณีตยิ่งขึ้นไปตามลำดับไม่รู้ว่ามีแล้วก็ไม่ฉงนใจด้วยไม่เฉลียวใจว่ามีอยู่เมื่อไม่รู้ไม่เห็นอย่างนี้ชีวิตก็จึงมีแต่ความทุกข์ทรมานอยู่ร่ำไปแม้จะเรียกร้องอยากได้ความสุขที่แท้จริงอยากได้สันติภาพของโลกให้ร่ำร้องเรียกร้องไปยังไงก็ไม่มีวันเจอแล้วเพราะยังไม่รู้เลยว่ากายที่จะให้ความสุขที่แท้จริงกับชีวิตมีลักษณะเป็นอย่างไรอยู่ที่ตรงไหนที่มีความเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ไม่รู้เรื่องราวเลยจนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละท่านได้เข้าถึงกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดำเนินจิตไปตามลำดับหยุดเต้นเลยไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดไปตามลำดับเรื่อยไปเลยถอดกายออกเป็นชั้นๆเข้าถึงกายธรรมเห็นพระธรรมกายเห็นกายสากลแล้วพอเห็นพระธรรมกายเท่านั้นเปล่งอุทานเลยอโหพุทโธโอ้นี่กายของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนี่กายที่สมบูรณ์รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงมีลักษณะอย่างนี้ทีเดียวเห็นแล้วตื่นเต้นโอ้โหอโหหรือโอ้โหพระพุทธเจ้าโอ้โหกายผู้รู้เป็นอย่างนี้อโหพุทโธอโหธรรมโมโอธรรมรัตนะดวงธรรมซึ่งทำให้เป็นธรรมกายมีลักษณะอย่างนี้ทีเดียวกลมรอบตัวอยู่ในกลางธรรมกายนั่นแหละอโหธรรมโมเป็นคลังแห่งปริยัติคลังแห่งความรู้อันบริสุทธิ์คลังแห่งปัญญาอันบริสุทธิ์อโหสังโฆเห็นกายธรรมละเอียดซ่อนอยู่ภายในใสเกินใสทีเดียวเห็นสังฆรัตนะสังฆรัตนะจะรักษาธรรมรัตนะเอาไว้ธรรมรัตนะจะรักษา
พุทธรัตนะเอาไว้เป็นทัดทอดกันมาอย่างนี้นะห่อหุ้มกันอยู่พระพุทธโธธรรมโมสังโฆรวมประชุมกันอยู่ในกลางธรรมกายนี่แหละเกศดอกบัวตูมไซเป็นแก้วนะกายนี้สำคัญมากเป็นกายสากลสากลโลกถ้าปฏิบัติเข้าถึงแล้วจะมีความคิดพูดทำเหมือนกันเลยจะแปลงอุทานเหมือนกันเลยโอ้โหพุทโธโอ้โหธรรมโมโอ้โหสังโฆทีเดียวงามจริงกายนี้เนี่ยไม่มีทิฏฐิเลยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงถึงกายนี้แล้วทุกทั้งหลายมีอยู่ดับไปเลยมันมีแต่สุขอย่างเดียวนึกเรื่องทุกข์ไม่ออกลืมไปเลยดับไปเลยทุกข์นั้นดับไปเลยที่เรียกว่าดับทุกข์น่ะดับไปเลยถึงกายธรรมตอนนั้นน่ะดับไปเป็นชั้นๆตั้งแต่กายธรรมโคตรภูหน้าตักย้อนกว่า5วานิดหน่อยกายธรรมปโสดาบันก็ดับได้มากขึ้นไปอีกหน้าตัก5วาสูง5วาดับทุกข์ได้ยิ่งได้มากขึ้นกว่าเดิมพอเข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาดับทุกข์ได้เพิ่มขึ้นไปอีกพอเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก10วาสูง15วาดับทุกข์เพิ่มขึ้นไปอีกพอถึงกายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาดับทุกข์ได้หมดเลยสิ้นเชิงจะเป็นพระอรหันต์แล้วแต่จะไปเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดับเข้าไปอีกละเอียดเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนี่ของลึกซึ้งอย่างนี้ของลึกซึ้งจะเข้าถึงได้มีอยู่ในตัวของเรานี่แหละไม่ได้มีอยู่ที่ไหนนะจ๊ะเข้าถึงได้ก็ต้องหยุดกับนิ่งอย่างเดียวเว้นจากหยุดจากนิ่งแล้วเป็นเข้าไม่ถึงเด็ดขาดจะไปคิดพิจารณาใครครวญโดยสติโดยปัญญาอย่างไรก็แล้วแต่จะหาเหตุหาผลอะไรก็แล้วแต่เป็นไม่ถึงจะถึงได้ต้องหยุดกับนิ่งหยุดอย่างเดียวจึงจะเข้าถึงและรู้จักธรรมกายถ้าไม่หยุดเป็นเข้าไม่ถึงพระธรรมกายเมื่อเข้าไม่ถึงก็ไม่รู้จักเมื่อไม่รู้จักก็เดากันไปเลยโดนเดากันไปว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงั้นถกเถียงกันไปเรื่อยเพราะเข้าไม่ถึงเหมือนคนตาบอดคลำช้างจับที่งวงก็นึกว่าช้างรูปร่างเหมือนงวงบนเชือกจับที่ขาก็นึกว่าเหมือนเสาอย่างนี้นะจับตรงไหนก็นึกว่าเป็นอย่างนั้นสันนิษฐานกันเรื่อยไปต้องหยุดกันนิ่งนี่แหละถอดกายออกเป็นชั้นๆจึงจะเข้าถึงธรรมกายเมื่อคือถึงแล้วจึงจะรู้จักโอ้เป็นอย่างนี้โอ้โหพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยรู้จักทีเดียวโอ้พระพุทธเจ้าลักษณะอย่างนี้มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการจะรู้จักลักษณะมหาบุรุษได้อย่างแท้จริงก็ต้องเข้าถึงพระธรรมกายนี่แหละจะเห็นเลยลักษณะมหาบุรุษทุกประการมีอยู่ตรงนี้จะไปหาที่ไหนมันก็ไม่เจอที่มีบันทึกในตำรับตำราคัดลอกกันสืบต่อมาระหว่างทางเป็นพันๆปีลบราคาฝันกันทีเผาตำรับตำราทิ้งแล้วก็ทรงจำกันบอกกล่าวคัดลอกกันมาก็มีคลาดเคลื่อนบ้างถ้าจะเอาให้แน่นอนกันแล้วก็ต้องหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ดำเนินจิตมาตามลำดับอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นถอดกายออกเป็นชั้นๆเข้าถึงกายธรรมอรหัตเข้าถึงกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูเรื่อยไปจึงจะรู้จักว่าลักษณะมหาบุรุษ
ครบถ้วนทุกประการมันเป็นอย่างไรที่เขาเข้าถึงอย่างนี้นะก็มีกันหลายคนเนาะมีเยอะทีเดียวแหละทำไมเขาเข้าถึงได้ก็ว่าเขาทำถูกหลักวิชาทำจริงทำสม่ำเสมอจริงแค่ชีวิตสิไม่ได้ตายเถอะอย่างนั้นแหละจึงจะเข้าถึงสิ่งใดที่คนเคยทำได้สิ่งนั้นเราก็จะต้องทำได้เพราะฉะนั้นวันนี้ให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวจะได้รู้จักลักษณะมหาบุรุษว่าเป็นอย่างไรหรือพระพุทธเจ้าตัวจริงนะเป็นอย่างไรเข้าถึงแล้วนะเดี๋ยวก็จะแปลงโหทานว่าอโหพุทโธโอ้โหพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นตั้งใจฝึกหยุดฝึกนิ่งให้ดีนะจ๊ะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวอย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางของพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้ของมือข้างขวาสลับนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆพอลูกอย่าถึงกับให้ปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่า กดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะต้องทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้ในใจของเรามีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจ๊ะแล้วก็ให้สมมติว่าภายในร่างกายของเราเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายท่อแก้วใสๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายท่อแก้วใสๆให้เป็นทางไหลผ่านของกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ความดีงามบุญบารมี30ทัศน์ที่เราได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบุญบารมีเรื่อยมานับพบนับชาติไม่ถ้วนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้รวมกับอานุภาพอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัยได้แก่พุทธรัตนะธรรมรัตนะ
และก็สังฆรัตนะและพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือพระอุปัชฌาย์อาจารย์ของเรารวมเป็นกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพมากไหลผ่านกลางท่อแก้วใสๆภายในกายของเราที่เราสมมุติว่าเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงๆภายในไม่มีตับไตไส้พุงเป็นที่โล่งๆว่างๆเหมือนท่อแก้วใสๆกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพดังกล่าวก็ไหลผ่านกลางกายภายในของเรากลั่นให้สิ่งที่เป็นมลทินของใจเราหมดสิ้นไปตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงความหงุดหงิดมันงานความฟุ้งซ่านรำคาญใจความงอกง่วงซึมเศร้าง่วงเหงาหานอนนิวรณ์ทั้งห้าอุปกิเลสทั้งหลายวิบากบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีต่างๆได้ละลายหายสูญไปให้หมดให้ละลายหายสูญไปให้หมดเหลือแต่ความบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเป็นดวงใสๆบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยไม่มีขีดข่วนไฟฟ้าไม่มีตำหนิกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์อย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดสำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักว่าอยู่ที่ตรงไหนให้สมมติว่าหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มให้สมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนต่อเมื่อใจของเราหยุดนิ่งได้สนิทสมบูรณ์ 100% แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใจเรายังหยุดไม่สนิทเราหาฐานที่จิตไม่เจอก็จำง่ายๆว่าอยู่ที่กลางกายกลางท้องของเราในตำแหน่งที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือจำให้ง่ายกว่านี้ก็คืออยู่ตรงกลางท้องของเราจำง่ายๆแค่นี้นะจ๊ะความบริสุทธิ์เบื้องต้นดังกล่าวปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละ
ป็นดวงกลมคล้ายกับดวงแก้วกายสิทธิ์ใสบริสุทธิ์ประดุจแพทย์โลกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันปรากฏเกิดขึ้นที่กลางท้องตรงนี้นะจ๊ะให้นำใจของเราที่คิดไปในเรื่องราวต่างๆมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางดวงใสๆให้ตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของดวงใสๆตรึกก็คือการนึกถึงดวงใสๆอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เรารักหรือเราคุ้นเคยไอ้นึกง่ายๆเหมือนสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือสิ่งที่เรารักนะจ๊ะเช่นค้าขายทุเรียนก็นึกถึงทุเรียนได้ง่ายแต่ถ้าค้าขายเงาะก็เห็นเงาะง่ายถ้าค้าขายมังคุดก็นึกได้ง่ายจะค้าขายซาลาเปาก็นึกง่ายจะค้าขายมุกก็กลมเห็นมุกง่ายจะค้าขายเพชรก็นึกถึงเพชรง่ายจะค้าขายดอกบัวดอกไม้จะนึกภาพเหล่านั้นได้ง่ายๆง่ายอย่างนี้นะลูกนะให้นึกง่ายๆอย่างนี้คือนึกถึงดวงใสๆกลมรอบตัวนะให้ง่ายเหมือนนึกถึงสิ่งที่เราเห็นเจนตาง่ายอย่างนี้เรียกว่าการตรึกไม่ใช่หมายถึงการเพ่งลูกแก้วบังคับใจเค้นภาพให้เห็นดวงแก้วให้ชัดๆในกลางท้องหรือควานหาดวงแก้วในที่มืดไม่ใช่อย่างนี้นะจ๊ะแค่นึกอย่างสบายๆถึงดวงใสๆอย่างนี้เรียกว่าการตรึกเพราะฉะนั้นถ้าหลวงพ่อพูดถึงตรึกนึกถึงดวงใสก็หมายเอาอย่างนั้นนะตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ที่กลางดวงใสๆให้ได้ตลอดเวลาถ้าหากว่ามันเผลออดเผลอไม่ได้เพราะใจมันคุ้นเคยกับการนึกคิดเป็นในเรื่องเราในชีวิตประจำวันของเราถ้าเผลอก็ไม่เป็นไรพอรู้ตัวก็ดึงกลับมาใหม่และก็มาตรึกอย่างง่ายๆตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ที่กลางดวงใสๆอย่างนี้เรื่อยไปเลยแต่ถ้าหากเราก็ได้พยายามทำอย่างนี้แล้วมันก็ยังอดฟุ้งไม่ได้ก็ให้ประกอบบริกรรมภาวนาโดยให้เสียงคำภาวนานั้นเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเหมือนเสียงสวดมนต์ในใจหรือเพลงที่เราชอบเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนโดยไม่ได้ใช้กำลังท่องมนต์โดยไม่ได้ใช้กำลังท่องบนนะจ๊ะให้ภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้เรื่อยไป
จนกว่าใจหยุดนิ่งเวลาใจหยุดนิ่งเนี่ยมันจะทิ้งคำภาวนาไปเราจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังแต่ใจไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นตรึกนิ่งอยู่กลางดวงใสๆเริ่มมีความรู้สึกว่าอยากเอาใจหยุดนิ่งใช้ๆอยู่กลางดวงโดยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้นะก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังอีกให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นนะจ๊ะเมื่อเราทำถูกวิธีการอย่างนี้นะต่อไปใจก็จะค่อยๆละเอียดลงไปละเอียดลงไปเรื่อยๆโดยสังเกตว่าเราจะเริ่มรู้สึกใจโล่งโปร่งเบาเหมือนจะเหาะจะลอยได้บางคนเอามือยึดพื้นเอาไว้เลยกลัวจะลอยไปถ้ามีอาการอย่างนี้แล้วก็อย่าไปตกใจกลัวอย่าขยับตัวแล้วก็อย่าลืมตาอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปใจก็นิ่งๆไม่ยินดียินร้ายกับอะไรทั้งสิ้นมันก็จะละเอียดลงไปอีกจนถึงในระดับที่ร่างกายของเราหายไปเลยคล้ายกับไม่มีร่างกายไม่มีตัวตนจะไปสู่อีกมิติหนึ่งที่มีความรู้สึกเว้งคว้างโล่งโล่งเหมือนอยู่กลางอวกาศใสๆและแสงแก้วแสงแห่งความบริสุทธิ์ก็จะปรากฏเกิดขึ้นตั้งแต่สว่างเหมือนฟ้าสังสางฟ้าสังสางเหมือนตอนตีห้าในฤดูร้อนยิ่งเรานิ่งใจเฉยนักเข้าความสว่างเหมือนฟ้าสังสางก็จะค่อยๆสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนยามเช้าตอน6โมง7โมง8โมงเหมือนยามสายเจิดจ้าขึ้นเหมือนยามสาย9โมง10โมง11โมงจนกระทั่งเจิดจ้าเหมือนยามอาทิตย์เที่ยงวันแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป็นแสงที่เนียนตาละมุนใจนั่นแหละคือแสงแห่งความบริสุทธิ์ที่ใจหลุดออกจากนิวรณ์จากความมืดจากความคิดที่จำเจกับเรื่องกามเรื่องวัตถุสิ่งของเรื่องความกำหนัดยินดีในกามในเรื่องเพศเรื่องความขุ่นมัวโกรธเคืองคนนั้นคนนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีไม่แจ่มใสหรือสงสัยลังเลเคลือบแคลงมีคำถามอยู่ในใจเรื่อยๆความฟุ้งไปในเรื่องราวต่างๆความท้อความง่วงเป็นต้นพอมันหลุดมาได้มันก็สว่างเจิดจ้าเป็นแสงแก้วแสงแห่งความบริสุทธิ์ที่เนียนตาละมุนใจต่างจากแสงอาทิตย์ที่เคืองตาดูแล้วแสบตาน้ำตาไหลอย่างนั้นแต่นี่สบายตาสบายกายสบายใจพอเรายิ่งนิ่งอย่างสบายๆหนักเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นแหล่งกำเนิดของแสงเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเห็นดวงธรรมกลมรอบตัวนั่นแหละก็เรียกว่าดวงธรรม
ความบริสุทธิ์เบื้องต้นปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเห็นกายในกายที่ซ้อนกันอยู่ภายในแต่เราไม่ทราบว่ามีกายในกายซ้อนอยู่จนกระทั่งใจของเราบริสุทธิ์หลุดพ้นไปตามลำดับก็จะเข้าถึงกายในกายที่มีอยู่แล้วภายในคือกายมนุษย์ละเอียดกายที่พรหมอรูปพรหมซ้อนกันอยู่ภายในจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายหรือกายธรรมเป็นพุทธรัตนะอยู่ในกลางนั้นแหละเห็นกายองค์พระที่สวยงามมากลักษณะสวยงามมากไม่มีทิฏฐิสวยเกินสวยแล้วก็ใสเกินใสใสกว่าความใสใดๆในโลกแม้แต่ความใสของเพชรก็สู้ไม่ได้เกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตที่ตั้งอยู่บนจอมของหม่อมบนประเสียรของท่านเป็นกายองค์พระที่มีเกศดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์ยิ่งใจเราหยุดนิ่งในกลางองค์พระไปเรื่อยองค์พระก็จะยิ่งขยายเพิ่มขึ้นสว่างสวัยใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นแล้วก็จะผุดขึ้นมาทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์อย่างนี้เรื่อยไปเลยยิ่งเราทำหยุดนิ่งหยุดในหยุดในถูกส่วนก็จะเห็นไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นให้ทำหยุดกับนิ่งอย่างเดียวนะลูกนะใจจะได้ใสใสโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันพิเศษและก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวพุทธเพราะว่าเป็นวันของพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเราท่านได้ประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพพานในวันนี้เนี่ยตรงกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ตรงกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ํากลางเดือน6ขึ้น15ค่ําเดือน6ใสสว่างเจิดจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเป็นวันของพระองค์ท่านเราชาวพุทธก็จะต้องมานึกถึงพระองค์ท่านด้วยความเคารพด้วยความเลื่อมใสที่ท่านมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อพวกเราชาวพุทธทั้งหลายถ้าหากไม่ได้พระองค์มาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตแล้วก็ชีวิตของเราก็คงจะมืดมนอนธการคงดำเนินชีวิตของเราผิดพลาดซึ่งจะเป็นภัยใหญ่หลวงต่อชีวิตของเราคือจะทำให้ชีวิตของเราในปัจจุบันนี้มีแต่ความทุกข์กายทุกข์ใจโศกเศร้าเสียใจคับแค้นใจร่ำพิไรลำพันหรือแม้ตายแล้วก็จะต้องไปมีทุกข์อยู่ในอบายในอบายภูมิซึ่งเราไม่เคยรู้เรื่องกันมาก่อนเลยว่าชีวิตหลังจากตายแล้วมันยาวนานถ้าดำเนินชีวิตผิดพลาดจะต้องไปตกอยู่ในชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ร้อนลำบากกว่าตอนมีชีวิตที่เป็นกายมนุษย์อยู่อย่างแสนสาหัสทีเดียวต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกต้องเป็นอสุรกายต้องเป็นเปรตต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งเราไม่เคยรู้เรื่องกันมาก่อนเลยสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเราพอเห็นได้ด้วยตาเนื้อเ
จิ้งจกตุ๊กแกหมูหมากาไก่เราเห็นได้แต่พวกเปรตอสุรกายสัตว์นรกเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องราวเลยว่าสัตว์เดรัจฉานก็ดีเปรตก็ดีอสุรกายสัตว์นรกเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรแล้วเราจะมีโอกาสเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยเราไม่เคยรู้เรื่องกันมาก่อนมันอันตรายตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้คำแนะนำสั่งสอนจากพระองค์ท่านแล้วเนี่ยก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดพอพลาดมีชีวิตอยู่ก็ทุกข์ตายแล้วก็ยังทุกข์อีกจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายสัตว์นรกซึ่งมีเรื่องราวเยอะแยะมีชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ทรมานอย่างเดียวแม้พ้นทุกข์จากสิ่งเหล่านี้จากอบายแล้วถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อีกความทุกข์ด้วยบาปอกุศลกรรมที่ทำเอาไว้เพราะไม่รู้เนี่ยก็ยังส่งผลให้มีทุกข์ในสังสารวัฏอีกจะเกิดในกำเนิดที่ต่ำทรามแม้เป็นมนุษย์ก็เกิดในกำเนิดที่ลำบากยากเข็ญอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษทำให้ชีวิตในลำเค็ญอยู่ลำเค็ญทีเดียวแหละอดอยากยากจนต้องต่อสู้ชีวิตเพื่อความอยู่รอดเพราะความอยู่รอดนี่แหละบางทีก็จะต้องดำเนินชีวิตผิดพลาดไปอีกเมื่อผิดพลาดก็ทุกข์ซ้ำไปเกิดในอบายวนกันอยู่อย่างนี้นี่มันอันตรายนะจ๊ะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงมีพระคุณต่อเราอย่างมหาศาลทีเดียวทำให้เราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเพราะเรารู้เรื่องราวของชีวิตเพราะถูกต้องแล้วเกิดประโยชน์สุขทั้งในปัจจุบันชาตินี้ทันทีที่ปฏิบัติตามคำสอนของท่านตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาเราก็ได้รับรสแห่งความสุขที่เกิดจากการให้จากการบริจาคจากการรักษาศีลให้ความปลอดภัยในชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินของเพื่อนมนุษย์ให้ความปลอดภัยในชีวิตของครอบครัวเขาให้ความปลอดภัยในชีวิตกับชีวิตของตัวเราเองได้การพูดสิ่งที่จริงที่มีประโยชน์ไม่โกหกหลอกลวงให้ถ้าก็ให้ความปลอดภัยในชีวิตของผู้อื่นด้วยความจริงแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับตัวของเราด้วยการมีสติให้มีนิสัยที่ดีเหมือนเดิมไม่ใช่เปลี่ยนนิสัยไปเพราะการดื่มสุราซึ่งจะทำให้ชีวิตตกต่ำมีชีวิตที่ไม่ปลอดภัยและความสุขเกิดได้จากการทำใจหยุดนิ่งการเจริญสมาธิภาวนาประโยชน์สุขนั้นเกิดขึ้นในปัจจุบันทันทีที่บริจาคทรัพย์ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็ยังมีสุขเมื่อนอนอยู่บนเตียงคนป่วยแม้สังขารจะถูกรุมเร้าด้วยโรคภัยไข้เจ็บแต่ใจนั้นน่ะผ่องใสมั่นคงด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราให้เรานึกเราลึกนึกถึงความดีที่เราได้กระทำเอาไว้ใจก็จะองอาจกล้าหาญแม้ในยามเจ็บเป็นคนป่วยที่สง่าและความตายก็เป็นสิ่งที่น่ารักไม่น่ากลัวความตายจะน่ารักหรือน่ากลัวก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละจะได้ทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากายวาจาใจของเราเต็มเปี่ยมอุดมไปด้วยความดีเนี่ยมีสุขแม้วันสุดท้ายยิ้มสุดท้ายก็ยังสุขและสุขต่อไปในชีวิตหลังจากตายแล้วอีก
ได้ประโยชน์ในอนาคตคือสุขในสุคติโลกสวรรค์ด้วยอนุภาพแห่งบุญที่เราได้กระทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งผลให้เราได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ตามกำลังแห่งบุญที่เราได้กระทำเอาไว้ตั้งแต่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตานิมมานนารดีเป็นต้นบางพวกได้สุขยิ่งกว่านี้ครับอีกถ้าทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญสมาธิภาวนาได้เข้าถึงฌานสมาบัติได้เป็นฌานลาภีบุคคลได้รูปสมาบัติก็ไปบังเกิดในรูปภพเป็นรูปพรหมได้อรูปสมาบัติก็ไปเกิดในอรูปภพเป็นอรูปพรหมมีสุขหลังจากตายแล้วนี่ก็มีมากมายหรือปฏิบัติตามความสอนของพระองค์ท่านจนกระทั่งได้ประโยชน์อย่างยิ่งคือเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและก็เป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาบันก็จะเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่เกิน7ชาติอาจจะเกิดระหว่างมนุษย์กับเทวโลกไม่เกิน7ชาติแก่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วหรืออาจจะเกิดระหว่างเทวโลกกับเทวโลกมนุษย์กับเทวโลกเป็นอย่างไรคือพอหมดบุญจากสวรรค์แล้วก็ลงกลับมาเกิดในมนุษย์ที่เราอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็สร้างบารมีเลื่อยไปเลยทานศีลภาวนาให้แก่กล้าหนักยิ่งขึ้นไม่เกิน7ครั้งอย่างนี้แหละเป็นพระอรหันต์แล้วนี่เขาเรียกว่าพระโสดาบันหรือพระสกิทาคามีนี่ก็ไม่เกิน3ชาติจะทั้งเที่ยวระหว่างมนุษย์กับเทวโลกหรือเทวโลกกับเทวโลกก็เช่นเดียวกันหรือพระอนาคามีโน่นอยู่ปัญจสุทาวาสอยู่พรหมนู่นไม่มาเกิดในมนุษย์ได้ทำความเพียรหนักกับไพละสังโยชน์บนสูงได้ก็เป็นพระอรหันต์ดับขันธปรินิพพานในท่านปัญจสุทธาวาสเป็นพระอรหันต์เข้าสู่อายตนะนิพพานพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบังเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์สุขของมนุษย์สยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงมีความสำคัญมากทีเดียวกว่าจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านมีการดำเนินชีวิตหรือการฝึกตัวของท่านแตกต่างจากศาสดาอื่นๆการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแต่เดิมท่านก็เป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนพวกเราที่นั่งอยู่ในนี้แหละเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่จิตใจไม่ธรรมดาในชาติแรกที่มีบันทึกเอาไว้เรือสินค้าอับปางทุกคนดังจะเกียกตะกายเอาตัวรอดแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราสมัยนั้นท่านเป็นพระโพธิสัตว์อยู่คือมีความคิดที่แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปในโลกที่มุ่งแสวงหากามกินเกียรติยศชื่อเสียงท่านอยู่ในเรือสินค้านั้นที่อับปางว่ายน้ำมากลางทะเลมีมารดาแบกอยู่บนบ่าใต้น้ำก็มีสัตว์ลายสัตว์น้ำสัตว์ดุก็มีสัตว์ธรรมดาก็มีทั้งกินพืชกินเนื้อมีหมดอยู่ในนั้นคลื่นลมก็รุนแรง
กระแรงขนาดเรือสินค้าอับปางคลื่นมันจะสูงขนาดไหนเรี่ยวแรงก็มีจำกัดเกาะหรือฝั่งแผ่นดินนั่นก็มองมาเห็นทุกคนที่อยู่ในเรือสินค้าต่างก็ร้องโวยวายทุรนทุรายแล้วก็จมน้ำตายไปแต่ท่านแม้มีมารดาแบกอยู่บนบ่าใจของท่านมันเหลือเกินจริงๆท่านมุ่งเลยว่าข้าพเจ้าตั้งใจที่จะพามารดาไปถึงฝั่งให้ได้ด้วยเรี่ยวแรงของตัวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะพาไปและถ้าหากว่าข้าพเจ้าเนี่ยได้ถึงฝั่งก็จะขนคนหมดเลยไปสู่ฝั่งนั้นคือฝั่งพระนิพพานท่านตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกลางทะเลท่ามกลางมรสุมนั่นแหละไม่ใช่อยู่เวลาอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินอร่อยไม่ใช่ท่ามกลางมรสุมนั่นตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอตั้งแล้วก็สร้างท่านกลับมาระลึกนึกถึงเลยนะอะไรเนี่ยที่จะเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้